ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเถียงแทนเจ้าสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการเถียงแทนเจ้านะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่10เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2558นะครับหลังจากที่รายการของเราเนี่ยนะครับห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าก็ติดภารกิจบางอย่างเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะมาดำเนินรายการได้ตามปกติเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับรายการของเราเนี่ยก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องประชาชนเนี่ยอีกครั้งนึงนะครับซึ่งเราเนี่ยก็มีแขกรับเชิญประจำรายการเนี่ยนะครับก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษของเราเนี่ยที่อยู่กับรายการมาโดยตลอดเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะท่านว่างเว้นจากภารกิจในการเสด็จไปที่โน่นที่นี่เนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่สำนักพระราชวังเนี่ยนะครับอยู่กับคุณหญิงสิรินทอมครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะก็มาเป็นแขกรับเชิญประจำรายการอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับคุณหญิงครับสวัสดีดีเจซุนโฮและประสบนิกรที่จงรักภักดีอย่างเหนียวแน่นทั้งหลายก่อนอื่นข้าพเจ้าอยากจะเรียนให้ทราบถึงพระอาการป่วยของเสด็จพ่อสมชายเสด็จแม่สมจิตนั้นครับเป็นปกติดีทุกอย่างแต่ครั้งนี้ห้ามเชิญนะเธอไม่ต้องส่งคนไปเชิญหรอกทำไมฉันไล่มาหลายครั้งแล้วทำไมอ่ะเธอไม่เห็นก็ติดป้ายห้ามเยี่ยมห้ามงดดอกไม้สดทุกชนิด ใช่เฉพาะได้เฉพาะดอกไม้แห้งนะ ดอกไม้สด ดอกไม้แห้งที่ดอกไม้อะไรอ่ะดอกไม้จันทร์ใช่ได้ดอกไม้สดห้ามเราเอาออกหมดแล้วรูปเลิกไม่ต้องมาถวายพระพรนะรอถวายพระเพลิงทีเดียวรำคาญจริงนะมันโทรมาฮัลโหลบอกมึงจะมาบริจาคบอกไม่ใช่พยัคฆ์แต่ไปถวายพระพรมึงไม่ต้องมาเข้าใจไหมอย่าคนที่ไม่หายใจเขาห้ามถวายพระพรเข้าใจเปล่าคือสรุปแล้วเนี่ยคุณลุงสมชายเป็นยังไงฮะคุณลุงสมชายเนี่ยตายไปแล้วหรือยังไงยังไม่ตายปกตินี่เธออย่าพูดอย่างนี้นะมันอับประมงคลนะคำว่าตายสวรรคตเนี่ยเรากล้าจะถอดจากพจนานุกรมเดี๋ยวเรียกราชบัณฑิตมาถอดคำนี้ออกแต่คุณหญิงคุณหลังจากที่คุณลุงสมชายเนี่ยแปลพระราชฐานตอนแรกก็จากโรงพยาบาลเนี่ยกลับไปอยู่ที่วังไกลกังวลไปอยู่ได้สักพักนึงก็รีบกลับมาที่โรงพยาบาลศรีราชเที่ยวนี้เนี่ยนะฮะเห็นไม่มีการรายงานพระอาการอะไรเลยแล้วก็เงียบเลยข่าวไม่มีออกเลยเนี่ยนะฮะหลายๆคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะลุงสมชายตายไปแล้วหรือยังตรงนี้คุณหญิงยังจะยืนยันเหรอฮะว่าลุงสมชายไม่ได้ตายเพียงแค่เปลี่ยนพระอริยาบทเข้าใจไหมเธอตกภาษาไทยหรือเปล่าครั้งนี้เนี่ยทรงเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ครั้งหน้าจะโดดร่มนะดินพระสุธาแล้วต่อไปตอนนี้สั่งประยุทธ์ให้ซื้อเรือดำน้ำนะจะเสด็จทางเรือดำน้ำนะมาหน้าโรงพยาบาลศรีราชมาในชุดมนุษย์กบให้มันตะการตานะเราเป็นราชการนี้แล้วนะไม่ทำอะไรซ้ำซากเข้าใจไหมตัวเด็กๆมันจะเบื่อเพราะว่าบรรดามิตรนักเพลงบอกว่าเบื่อเหลือเกินนะเห็นมีแต่ภาพเก่าๆนะและไม่มีอะไรปาดผลเลยต่อไปก็จะปีนบันไดลิงลงมานะเข้าใจไหมแล้วนอกจากพระอาการของลุงสมชายเนี่ยพี่น้องประสงค์นิกรที่เขาสนใจกันอยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้ก็เป็นพระอาการของคุณป้าสมจิตตอนนี้คุณป้าสมจิตเป็นยังไงบ้างฮะคุณป้าสมจิตก็แข็งแรงดีนะก็ทรงเป็นห่วงประสงค์นิกรตอนนี้กลัวน้ำท่วมประเทศจีนนะแลนประเทศไทยก็เป็นห่วงเกี่ยวกับความชีวิตความเป็นอยู่นะพระองค์ก็เตือนว่าตอนนี้ไข้หวัดใหญ่เมื่อตะวันออกกลางระบาดนะครับให้ล้างมือล้างไม้ล้างทุกอย่างนะเราเป็นห่วงอะไรประเทศจีนนะไอ้ที่ว่าน้ำจะท่วมประเทศจีนเนี่ยคือพระองค์ทรงเสียดายน้ำอ่ะประเทศไทยไม่มีน้ำแม่งไปท่วมประเทศจีนถ้ามาท่วมประเทศไทยมันก็จะค่อยขึ้นหน่อยนะเพราะว่ามันแล้งอ่ะตอนนี้เสด็จพ่อก็ทรงเครื่องบินไปทำฝนนะเสด็จพ่อท่านบอกว่าฝนมันใกล้ตกแล้วรีบไปทำนะแต่ได้ม่วนนี่ว่าอันนี้มันตกเพราะว่าอะไรสารเคมีนะนะเสด็จพ่อท่านมีสูตรนะสูตรของเสด็จพ่อคืออะไรเธอรู้ไหมสูตรอะไรฮะคือตรงไหนที่มันใกล้ตกก็ไปทำไปแถวนั้นแหละให้มันตกก็จะได้โมเมเอาว่าตกแล้วก็ปัญญาประกาศข่าวเนี่ยข้าพเจ้าขอเตือนนะบรรดาช่อง3579ดิจิตอลทีวีทั้งหลายแหล่นะห้ามพูดเรื่องฝนร้ายเด็ดขาดนะให้แถลงแต่ว่า
ทรงทำฝนแล้วได้ผลนะฝนตกกันมากรายงานเป็นหยดอย่ารายงานเป็นคิวบิกเมตรนะมาแต่น้อย ตกกี่หยดบอกไปเลยนะวันนี้ตกที่นั่นนะ 800หยดตกที่นี่900หยดเข้าใจไหม อย่าเป็นลูกบาศก์เมตรอะไรเป็นล้านๆนี่ไม่เอาคุณหญิงผมถามนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของฝนหลวงเนี่ยนะไอ้ฝนหลวงเนี่ยหลายคนเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะฝนหลวงเนี่ยมันสามารถที่จะกำหนดจุดตกได้เหรออย่างขึ้นไปโปรยสารเคมีบนอากาศเนี่ยอย่าสมมติว่าไปโปรยที่หนองคายเนี่ยหลายๆคนเขาบอกเอ๊ะทำไมฝนมันถึงมาตกที่ประเทศลาวอะไรอย่างนี้เธอนี่นะเธอดูง่ายๆฉันถามเธอก้อนเมฆมันใหญ่ขนาดไหนเธอเห็นไหมมันมาทีนะเป็นกิโลเมตรและลายถุงอะไรเกลือเนี่ยนะ3-4 ถุงฉันเห็นแล้วอยากจะหัวเราะเลยมันจะไปตกได้ยังไงยกเว้นว่ามันจะตกอยู่แล้วเข้าใจไหมคือทฤษฎีก็คือหมายถึงว่าตรงไหนมันใกล้จะตกเราก็ไปเคาะข้อให้มันตกกันแหละนะมันกลั่นตัวมันใกล้จะตกซึ่งเราไปตัดหน้ามันจะตกอยู่แล้วนะเรารู้ว่าตรงนี้ตกแง่แง่เราก็รีบไปปูอย่างนั้นแสดงว่าเรื่องฝนหลวงเนี่ยก็เป็นเรื่องเพียงแค่เอามาหลอกลวงประชาชนแค่นั้นแต่ถามจริงๆว่าไอ้เรื่องงบประมาณที่เราต้องเสียไปกับการทำฝนหลวงเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าคือเธออย่าพูดเยอะนะเพราะว่าตรงนี้นะอันตรายมากตอนนี้เราโดนเรื่องประมงเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะต่อไปนะถ้ามันรู้ว่าเราปลูกพืชด้วยชาใช้ฝนหลวงมันอาจจะไม่ยอมรับนะ มันบอกว่ามีอะไรสารปนเปื้อนนะฝรั่งมันไม่ใช่หรอกแต่อันนี้เธอเงียบๆไว้นะอย่าไปพูดนะถ้าใครพูดนี่ฉันจะจับ112นะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่ใช้เขาห้ามใช้ไอ้ฝนอะไรเคมีเขาไม่ใช้เขาต่อต้านนะแล้วเธอสังเกตว่าประเทศที่คนพบคืออเมริกามันไม่เคยใช้เลยนะแต่ว่าเราใช้เพราะว่าอย่างนี้คือเราต้องการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ไงว่าฝนจะตกไม่ตกอยู่ที่เจ้าครับแล้วถ้าพระพรหมท่านบันดาลให้ฝนหลั่งเธอได้ยินไหมพระพรหมช่วยอำนวยให้ฝนหลั่งแล้วพ่อที่นี่เป็นพระพรหมครับต้องเวลานั่งก็ต้องนั่งเรือหงเป็นพระพรหมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่ฝนจะตกต้องอยู่ที่พ่อฉันคนเดียวครับก็ตอนนี้พ่อไม่ว่างนะต้องไปเฝ้ายมบาลอยู่เรื่อยๆเลยนะก็ให้ดิษฐรครับไอ้คนผมก็ขาวอ่ะที่เป็นอะไรราชเลขาธิการนะนะเออคนนี้เลขานุการพระองค์คนนี้เก่งนะคนนี้มันสามารถทำให้แรงแล้วก็ทำให้น้ำท่วมได้นะคนนี้เป็นมือทำน้ำท่วมเลยนะ ถ้ายิ่งรักมาเมื่อไหร่นะท่วมทันทีคุณหญิงครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยมันก็เจอกับปัญหาเรื่องของภัยแล้งเนี่ยนะฮะผมเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประกอบพิธีพืชมงคลก็เห็นเอาวัวเนี่ยมาทำนายมากินหญ้ามากินเหล้ามากินอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเผชิญกับปัญหาสภาวะของภัยแล้งแต่วัวเนี่ยที่เขาทำนายเนี่ยก็บอกว่าน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์สรุปเอเรื่องของวันพืชมงคลอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยใช่ไหมฮะทำนายก็ทำนายไม่ถูกเธอพูดอย่างนี้มันเข้าข่าย112นะค่ะคือเราทำมาได้ผลพืชมงคลคือหมายถึงว่าบุญของพระเจ้าอยู่หัวที่ฝนตกที่เราได้มีชีวิตเนี่ยนะครับไอ้ส่วนที่มันไม่ตกมันไม่แรงเพราะว่าเป็นเวรกรรมของประชาชนเองประชาชนเนี่ยทำไม่ดีแต่ชาติปางก่อนในหลวงอยากจะช่วยแต่มันช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีเนี่ยมันก็ไม่น่าจะแรงนี่ฮะก็อย่างว่าไงก็คือว่าในหลวงท่านก็จัดการดีอยู่แล้วสาเหตุสำคัญทำไมเธอรู้ไหมอย่างที่ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านพูดถูกที่สุดเลยเพราะว่าพระราชินีทรงตรัสว่าน้ำคือชีวิตน้ำมาจากป่าป่ามาจากน้ำแต่เมื่อไม่มีป่าก็ไม่มีน้ำ เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นความบัดซบชั่วช้าบาปกรรมของประชาชนที่ทำลายป่าแต่ตัวของนายหลวงเองเนี่ยก็คือลุงสมชายเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ขึ้นครองราชย์มาเนี่ยก็ประกอบพระราชกรณียกิจสร้างเขื่อนต่างๆมากมายเนี่ยถามว่าไอ้เขื่อนที่สร้างกันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแล้งให้กับประชาชนได้หรอฮะแล้วอย่างนั้นจะมีเขื่อนไหมทำไมมันก็มีเธอคิดดูถ้าพ่อฉันไม่สร้างเขื่อนยาปูไม่ขายใครอ่ะเธอพูดอะไรแปลกๆนะก็เขื่อนเนี่ยเธอคิดดูพ่อฉันผลิตปูนตาช้างเนี่ยนะเหล็กสยามเนี่ยนะแล้วจะไปขายใครถ้ามันไม่ทำเขื่อนเพราะฉะนั้นที่พ่อฉันทำเนี่ยนะมันมีไอ้นั้นมากมายต้องโทษประชาชนที่มันไปตัดไม้ทำลายป่าแต่เขื่อนเนี่ยก็ทำลายป่าไม่ใช่น้อยเลยนะฮะหลายคือจะเรียกว่าทำเขื่อนครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ทำลายป่าเนี่ยเป็นนับเป็นพันๆไร่เลยนะฮะเธอพูดแบบนี้เธอดูหมิ่นในหลวงนะ
เธอรู้ไหมเขื่อนนี่เขื่อนภูมิพลนะฮะเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนสิรินธรแต่มีเขื่อนแล้วมันแก้ปัญหาเรื่องน้ำแล้งเรื่องน้ำท่วมอะไรให้กับประชาชนไม่ได้แล้วจะมีไปทำไมแสดงว่าไอ้ที่บอกว่าคุณลุงสมชายเนี่ยทรงเป็นพระอัจฉริยภาพด้านน้ำด้านวิศวกรด้านอะไรอย่างนั้นก็คงจะไม่จริงถ้ามันจะไม่จริงเธอเวลาพูดถึงเขื่อนเธอต้องเคารพนะเขื่อนนี่ชื่อพ่อฉันนะเขื่อนภูมิพลเนี่ยมันเป็นเกียรตินะอย่างน้อยๆก็เป็นการสดุดีพระราชวงศ์ใช่ไหมเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยเธอพูดเธอต้องระวังนะเธอแบบว่าเขื่อนทำลายป่านี่ถ้าบอกว่าเธอบอกว่าในหลวงทำลายป่านะพระราชินีทำลายป่าแล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะฮะแต่พูดอย่างนี้ได้ไงมันไม่จริงทำลายได้ยังไงล่ะก็คือประชาชนตัดไม้ทำลายป่าเรามีแต่โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเห็นไหมเธอไม่ได้ยินเลยตอนนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ท่านมาทำดีนะท่านเน้นให้ไปปลูกป่าปลูกป่าอีกร้อยสองร้อยปีนะมันก็จะเต็มป่าเต็มไปหมดนะแล้วเราก็จะมีความชุ่มชื่นนะน้ำก็จะไหลมาเทมาแต่มันก็มีแนวคิดของคุณทักษิณในการที่จะดึงน้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำเงินไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำสตึงน้ำจากกัมพูชาแรงต่างหรือแม้แต่กระทั่งน้ำโขงเนี่ยเอาเข้ามาใช้ให้กับพี่น้องประชาชนที่มีอาชีพทำเกษตรกรรมเนี่ยได้ใช้น้ำตรงนั้นในการเพาะปลูกอะไรต่างๆปัญหามันก็จะไม่มีทำไมไม่คิดที่จะทำอย่างนั้นบ้างฮะทักษิณจะไปพูดถึงมันจะฟังให้ฉันหงุดหงิดนะทักษิณมันทำทุกอย่างมันทำเพื่อโกงมันทำเขื่อนก็ต้องการโกงเงินนะแหละทำเขื่อนไปถึงน้ำจากประเทศขึ้นบ้านมามันก็เอาเงินไปจ่ายเขามันไม่รักคนไทยเลยมันรักแต่พวกเขมรพวกลาวเนี่ยฉันเกลียดจริงๆนะแต่เขาก็เอามาให้ประชาชนคนไทยใช้ไม่ใช่เหรอเพราะน้ำที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำเงินหรือแม้แต่กระทั่งลุ่มน้ำสตึงน้ำเนี่ยน้ำเขาก็มีตลอดเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาและประชาชนมีน้ำมากมีน้ำมากก็ปลูกข้าวมากปีนึงท่านที่ปลูกครั้งสองครั้งพอที่ปลูกตั้งสามสี่ครั้งแล้วข้าวมันล้นตลาดไปขายใครมันทำให้เกิดปัญหาถ้ามันปลูกข้าวไม่ได้เขาไม่ต้องขายข้าวถ้าว่าจริงไหมล่ะถ้าเราไม่มีน้ำแล้วเขาไม่ต้องปลูกข้าวไม่ต้องปลูกยางก็ตัดปัญหาว่าข้าวขายไม่ออกยางขายไม่ออกเพราะมันไม่มีข้าวไม่มียางไม่มีข้าวไม่ยางไม่มีน้ำไม่มีน้ำอันนี้เป็นการแก้ปัญหาถาวรนะคือไม่ต้องมีแม่งเลยนะไม่มีน้ำมันก็ไม่มีข้าวใช่ไหมไม่มียางใช่ไหมมันจะมีปัญหาข้าวลดตลาดไหมอย่างนั้นแสดงว่าลดตลาดมันก็ไม่มีอย่างนั้นแสดงว่าภัยแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเหตุบังเอิญใช่ไหมฮะภัยแรงที่เกิดขึ้นนะฉันบอกนะวิกฤตคือโอกาสภัยแรงที่เกิดขึ้นมันสอนให้ประชาชนได้เข้าใจทราบซึ่งในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมึงไม่พร้อมก็ต้องพองานนี้ก็ไม่มีจะกิน อันนี้เป็นภาพปฏิบัติเลยในหลวงสอนและสอนอีกให้พอเพียงมันไม่ได้จะพองานนี้มึงพอแน่ๆเพราะไม่มีน้ำไม่มีน้ำไม่มีข้าวไม่มีจะกินจะอยู่หิวโอเคครับคุณหญิงเอาทีนี้มาคุยถึงเรื่องของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบ้างดีกว่าแม่ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยรู้สึกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยจะหงุดหงิดค่อนข้างบ่อยนะเวลาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็ดีหรือแม้แต่กระทั่งการลงพื้นที่เนี่ยไปพบปะกับข้าราชการต่างๆนี่นะครับผมถามคุณหญิงนึงว่าทำไมทุกๆวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยที่เป็นหัวหน้าคสช.เนี่ยจึงแสดงอารมณ์หงุดหงิดออกมาบ่อยจังเลยฮะช่วงนี้ก็เธอไม่ได้ฟังใครสัมภาษณ์หรือมันมีแต่คนจ้องทำลายรัฐบาลทำงานที่เป็นเทพตายมาเรียกร้องประชาธิปไตยรัฐบาลทำงานที่เป็นเทพตายมาบอกว่าข้าวราคาตกแล้วมึงปลูกกันทำไมน้ำแล้งมึงก็อย่าปลูกสิแม่แต่ว่าข้าวมันราคามันก็ตกจริงๆนะฮะถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าในสมัยรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยราคาข้าวเนี่ยหอมมะลิเนี่ย1เกวียนหรือว่า1ตันเนี่ยได้ 20,000 ราคาข้าวขาวปกติเนี่ยนะครับเกวียนละ 15,000 ตันละ 15,000 แต่ว่าพอมาถึงรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเหลือเพียงแค่ 5,000 6,000 เนี่ยไม่ให้ประชาชนเขาเรียกร้องได้ยังไงเนี่ยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไงไอ้รัฐบาลทักษิณเนี่ยมันสร้างปัญหาแท้ๆเลยไปประกันราคาข้าว15,000คุณไม่ได้แฮมปลูกข้าวกันหมดปลูกกันยังไม่ไปขายใครปัญหาถ้าหากว่าข้าวมันราคาไม่ดีใครจะไปปลูกจริงไหมไม่ปลูกมันก็ไม่ลดดิเนี่ยมันแก้ปัญหาไม่ถูกจุดเลยแต่วันนี้อยากทำเร็วหมดเลยวันนี้พ่อค้าคนกลางเนี่ยก็เป็นคนที่กดราคาข้าวของพี่น้องชาวนาซึ่งไอ้คนที่อิ่มที่อ้วนที่รวยเอาเนี่ยก็เป็นพ่อค้าคนกลางนะครับแต่ชาวนาเนี่ยยากจนแต่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะอุ้มชาวนาให้ชาวนาเนี่ยมีรายได้ที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นการยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของชาวนาด้วยตรงนี้เนี่ยคุณหญิงยังมองว่ารัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่ดีๆให้กับประชาชนอีกแล้วฮะมันจะไปทำได้ยังไงมันทำเงินหายไปตั้งเท่าไหร่
ปีนึง5-6 แสนล้านเนี่ยฉันไม่อยากจะพูดนะตอนนี้ท่านประยุทธ์ก็บอกว่าจะยกเลิกโครงการ30 บาทเงินหาไม่ได้เลยเนี่ยไปช่วยชาวนาแล้วประเทศไทยมีชาวนาหรือเปล่า มันมีพวกคนดีๆได้ลงบาลาเยอะแยะคนเรียนสูงๆที่เขาไม่ได้ทำนาไม่เห็นใจเขาบ้างเหรอคนพวกนี้ก็เสียภาษีนะเอาเงินไปช่วยชาวนาชาวนาเป็นพ่อมึงเหรอฉันคิดแล้วมันแค่จริงๆนะนี่นะมันทำไมถึงต้องชาวนงชาวนาชาวนาเป็นอะไรกันวะมันไม่ปลูกขึ้นหมดเรื่องนี้จะปลูกทำไมสกปรกก็สกปรกอ้าวถ้าเกิดไม่ปลูกแล้วประชาชนคนไทยทั้งประเทศจะกินอะไรอ่ะชาวนาถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นผู้เพาะปลูกข้าวเนี่ยมาเลี้ยงประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยแล้วถามว่าคุณหญิงไม่ให้ความสำคัญกับชาวนาเนี่ยผมว่ามันจะใช่เรื่องที่มันถูกต้องเหรอฮะมันจะกินไปทำไมเธอมาเที่ยวสยามพารากอนของฉันนี่มีแฮมเบอร์เกอร์มีพิซซ่งพิซซ่ามีอะไรอาหารอูด้งอูเด้งอะไรนะแล้วไปกินไปทำไมข้าวมีเงินก็ซื้ออย่างอื่นกินดิกินข้าวไปทำไมแล้วคนจนเหรอฮะใจเขากินอะไรอ่ะคนจนมันก็อย่ามีลูกสิถ้ามันไม่มีลูกแล้วรุ่นนี้ก็ตายหมดเพราะขายจนเองอะไรคิดแค่นี้ไม่ออกไงถ้ารำคาญจริงนะคนจนเนี่ยนะแหมคุณหญิงไอ้ทักษิณนี่มันไปรักษาพยาบาลเลี้ยงคนจนออกลูกก็ออกฟรี30 บาทมันแพร่เชื้อคนจนเนี่ยแหละถ้ามันปล่อยไม่รักษาปล่อยมันจะตายหมดมันจะได้หมดไงมันหมดคนจนประเทศไทยจะได้ไม่มีคนจนมีแต่คนรวยเอาอย่างนั้นเลยมันต้องอย่างนั้นเลยแหละมันถึงจะแก้ปัญหาถูกจุดไม่งั้นละมันก็จนกันอยู่นี่เพราะว่ามันทำตามมันไม่ดีมันคนชั้นต่ำถึงมีลูกมากรักษาก็ฟรีเงินเสียภาษีก็ไม่มีมารักษาฟรีแต่เห็นที่คุณหญิงบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยไม่มีเงินหาเงินไม่ได้เนี่ยแต่ทำไมวันนี้เนี่ยกลับมีการเพิ่มค่ารักษาพยาบาลเกี่ยวกับเพิ่มค่ารักษาพยาบาลสำหรับสวัสดิการของข้าราชการรวมถึงงบทหารและงบเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ทำไมถึงต้องเพิ่มงบของกลุ่มคนเหล่านั้นแต่กลับจะไปตัดสิทธิของประชาชนที่ประชาชนเคยได้รับอย่างเช่นโครงการ30 บาทรักษาทุกโรคโครงการจำนำข้าวอย่างนี้เนี่ยมันจะยุติธรรมกับประชาชนล่ะเธอรู้ไหมเธอไม่ได้ฟังพลเอกประยุทธ์ท่านชี้แจงนะบอกว่าไอ้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันทำนโยบายประชานิยมหลอกประชาชนให้คลั่งไคล้ไหลหลงจะวิจารณ์มากก็ไม่ได้มันหาว่ารังแกคนจนไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการรักษาพยาบาลถูกๆนะมันเก็บทุกหัวละ2,900 บาท มันทำให้หมอขาดรายได้เธอต้องเข้าใจนะคนจะเรียนหมอเนี่ยมันเรียนยากขนาดไหนอาชีพอื่นเรียนแค่4 ปีหมอเรียน6 ปีแล้วไปฝึกงานอีก2 ปีพ่อแม่ก็หวังให้ลูกร่ำรวยเป็นหมอนะปรากฏว่าไอ้ทักษิณมันทำ30 บาทคนเข้าโรงพยาบาลหมดเลยคลินิกเก่งกิ๊บหายหมดเลยแล้วเธอคิดดูแล้วเขาอุตส่าห์ไปเรียนไปติวมาพอจะเอ็นท่าได้พอจะเรียนหมอจบนะเสียเงินค่าเรียนปีเป็นแสนแต่แล้วเขาจิ๊บหายหมดนี่ไม่คิดถึงเขาบ้างเหรอแต่เขาเป็นหมอเขาก็มีเงินเดือนเนี่ยที่รัฐบาลเขาก็เป็นคนจ่ายทุกๆเดือนเงินเดือนจะพอกินอะไร มันคุ้มที่ไหนกันนะเรียนอุตส่าห์นั่งตลับขับตานอนแล้วจริงๆแต่ไปที่ประเทศอื่นนะอเมริกาหมอก็แพงนะแล้วทำไมเราต้องไปมองว่าหมอจะต้องมีอภิสิทธิ์อย่างนั้นทำไมตำรวจทหารคุณครูเขาก็ยังอยู่ได้ด้วยเงินเดือนของเขาก็กินแค่เงินเดือนแค่นั้นนี่มันไม่พอไงเราต้องรู้นะคือเธอต้องเข้าใจนะคนที่จะเรียนหมอได้มันมีคนทักกี่คนเป็นคนท่านสูงใช่ไหมเป็นคนที่อัจฉริยะเป็นมันสมองของชาติเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องดูแลให้ดีส่วนในคนชั้นต่ำคนที่คุณภาพน้อยเรียนหนังสือน้อยไอ้พวกนี้อย่าไปสนใจมันมากทุ่มงบประมาณต้องคำนึงพวกนี้เขาเสียงดังเขาเสียงดังเขามีการศึกษาสูงนะภาษาอังกฤษเป็นนะเขาเก่งอ่ะแล้วต้องเอาใจเขาอ่ะนะครับเอาใจคนลากยากคนบ้านนอกคอกนามีประโยชน์อะไรแล้วประเทศไทยจะเจริญได้ไงพวกเธอคิดดูนะทักษิณรักมันโง่จริงนะเธอคิดดูว่าคนท่านสูงมันมีกี่คนคนท่านสูงทั้งประเทศสมมติว่ามีทั้งหมดทั้งแสนคนครับคนท่านต่ำมันมีเป็น10 ล้านอ่ะเธอช่วยคนส่วนน้อยดีกว่ามันช่วยง่ายแหมแต่มันช่วยคนส่วนมากก็ช่วยกี่ปีกี่ชาติก็ไม่จบแต่คุณหญิงครับกับการที่คุณหญิงเนี่ยมองแล้วก็ให้ความสำคัญเนี่ยกับคนชนชั้นสูงชนชั้นนำอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องถ้าเกิดจะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันจะเจริญได้เนี่ยก็เพราะชนชั้นสูงชนชั้นนำผมว่าตรงนั้นมันไม่จริงเพราะว่าคนที่เป็นคนจนเนี่ยอัตราการบริโภคเนี่ยมันเยอะกว่าคนชนชั้นสูงเยอะกว่าคนรวยนะฮะซึ่งการคำนวณ GDP เนี่ยเขาก็ต้องคำนวณในเรื่องของอัตราการบริโภคของพี่น้องประชาชนว่าประชาชนเนี่ยมีการบริโภคกันจำนวนเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าวันนี้เนี่ยไม่มีคนจนเนี่ยมันก็ไม่มีการบริโภคเมื่อไม่มีการบริโภคเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ขยายตัวโรงงานผลิตสินค้าออกมาแล้วใครจะซื้อใครจะใช้ฮะมันง่ายนิดเดียวเธอตะตกเลขก็มาฉันถามนะ
แล้วก็เพิ่มจำนวนคนรวยสนับสนุนคนรวยให้คนรวยไม่ได้อยู่สะดวกสบายส่วนคนจนให้มันอยู่ยากแต่งงานก็แต่งงานไม่ได้มีลูกก็มีไม่ได้ใช่ไหมเป็นอะไรนิดหน่อยก็ตายหมดรักษาก็ไม่ได้ไม่มีใครรับรักษาอันนี้มันเป็นแผนการลดจำนวนคนจนเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้ไอ้ทักษิณไม่ไปเอาใจคนจนมาอะไรกันสนับสนุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนไปเรียนมองมองแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มันจะอยู่ที่ไหนฮะทำไมเราไม่มองให้คนมันเท่าเทียมกันแล้วก็ให้เขาได้มีคุณภาพชีวิตอย่างเท่าเทียมกันล่ะฮะแต่ท่านถามเธอนิ้วเธอเท่ากันไหมนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยมันก็ไม่เท่ากันเกิดมาไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในคนจนจะทำให้มันรวยมันทำยากคนมีการศึกษาน้อยทำลำบากยังถ้ามันเป็นลูกคนรวยนะมีเป็นเชื้อพระวงศ์นะยังไงมันก็ดูดีมีสาวพนุเพราะนั้นมันไม่เป็นปัญหาสังคมจะนั่งซึ่งเป็นก็นั่งฟรีเฟิร์สคลาสแห่กันไปที่50คนกระเป๋าเพียบใช่ไหมอะไรก็ฟรีหมดเฟิร์สคลาสนะมันดูดีจะตายไปไม่ต้องออกเงินสองทุ่มก็มีคนเอาเงินมาให้ไอ้คนจนนี่มันมันดูแล้วมันขอโทษมันน่าขยะขยแยงมันเกิดมาทำไมแสดงว่าคุณหญิงมองว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยประชาชนที่เป็นคนยากคนจนเนี่ยคือภาระของประเทศใช่ไหมถูกต้องเลยเธอพูดถูกมากเลยคนจนจะคิดดูนะมาเสียภาษีก็เสียน้อยรับไอ้เพชรตัดช่องย่องเบาค่ายาบ้ามันก็มีคนจนๆนั่นแหละคุณรู้ไหมมีใครเขาทำหรอกแหมจะบอกว่าคนจนเสียภาษีน้อยได้ยังไงอัตราการเก็บภาษีที่เก็บจากคนจนเนี่ยมันเยอะมากที่สุดเลยนะฮะเยอะกว่าคนรวยอีกคนจนรวมกันเนี่ยจำนวนมากๆเนี่ยจ่ายภาษีเยอะกว่าคนรวยอีกนะฮะท่านถามเธอเอาตัวเธอแล้วกันเธออยากมีเมียรวยหรืออยากมีเมียจนยังผมเหรอผมยังไงก็ได้มีจนหรือว่ารวยผมก็ไม่ได้แคร์คนขอโทษนะผู้ชายจะมีเมียนะก็ต้องดูว่ามีบ้านมีเงินในบัญชีธนาคารเป็น10ล้านร้อยล้านไหมบ้านราคากี่สิบล้านอยู่หมู่บ้านไหนใช่ไหมมันถึงแย่นั้นได้ไอ้คนตัวนี้ขอโทษอยู่ตามไอ้อะไรใต้สะพานลอยอยู่ตามสลัมนะท่านถามว่าจะเกิดมาทำไมมันทำให้ประเทศชาตินะเสื่อมเสียไม่น่าเกิดมาเลยแล้วต้องอย่าไปส่งเสริมมันอย่าไปเอาใจไอ้ทักษิณเนี่ยฉันบอกตรงๆฉันเกลียดที่สุดก็คือไอ้คำว่าเสมอภาคมาบอกมันเท่ามันจะเท่ามาได้ยังไงฮะเท่าได้ยังไงฉันบอกเธอนะเฉพาะราชวงศ์เรานี่นะปี 18,000 กว่าล้านนะยังยอดมาที่สร้างโรงพยาบาลให้พวกมันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคนไม่เหมือนกันนะแล้วฉันเนี่ยนะมีแต่คนยกย่องจะคิดดูนะขนาดนางยิ่งรักเป็นนายกยังต้องมากราบตีนนี่เลยนะยังต้องมาถวายบกราบเนี่ยนะแล้วมันเท่ากันยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแม้แต่คนที่ไอ้คนจนมันเลือกมามากที่สุดเนี่ยนะมันก็ยังต้องเฉียดหัวไปเลย ไม่มีดีสักคนเลยโอเคคุณหญิงเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันต่อในช่วงต่อไปนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับจ้าเถียงแทนเจ้าทรัพย์สินของชาติที่มีแต่ว่าพวกนี้หลอกกินหลอกใช้
ชาแล้วมันก็เอาไปถ้าเบื่อพวกจะไล่นำสกุลอันนี้บ้านเมืองละไปไหนก็ไรชนชั้นถูกกีดถูกกันจากพวกอัปรีดูถูกปัญญาคนไทยหลอกกินหลอกใช้ชั่วหน้าตาปีปัจจุบันละมันยุคไอทีอย่ามากดขี่อย่างนี้เดี๋ยวต้องเจอดีเจอสงครามประชาชนบ้านเมืองละไปไหนบ่ได้ภาษาธิปไตยนักสักคนอันนี้ผ่านมาชนชั้นถูกกีดถูกกันจากพวกอัปรีดูถูกปัญญาคนไทยหลอกกินหลอกใช้ชั่วหน้าตาปีปัจจุบันละมันยุคไอทีอย่ามากดขี่อย่างนี้เดี๋ยวต้องเจอดีเจอสงครามประชาชนบ้านเมืองละไปไหนบ่ได้ภาษาธิปไตยนักสักคนอันนี้ผ่านมาเถียงแทนเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนต์ไทยปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารไทยพาณิชย์รัชกาลที่6เป็นคนคิดธุรกิจของกษัตริย์ไทยครับก็กลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้ากันในช่วงที่2นะครับยังอยู่กับผมนะครับดีเจซุนโฮกับคุณหญิงทอมขาทางนะฮะหรือคุณหญิงศิรินเทพเนี่ยนะฮะคุณหญิงครับเกี่ยวกับเรื่องของการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยของกลุ่มนักศึกษาที่ชื่อว่ากลุ่มดาวดินเนี่ยนะครับก็มีการออกมาทำกิจกรรมกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องประชาธิปไตยและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการดำเนินคดีแล้วก็มีการจับกุมตัวนักศึกษาเนี่ยเอาไปขังไว้ในคุกเนี่ยนะครับคือพี่น้องประชาชนหลายๆคนเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะมันเหมือนกับว่าเป็นการรังแกเด็กหรือเปล่าเด็กก็แค่ออกมาเรียกร้องในเรื่องของการเลือกตั้งเรียกร้องในเรื่องของประชาธิปไตยไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไม่ได้ไปปิดถนนไม่ได้ไปยึดสถานที่ราชการไม่ได้ไปทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เอากลวยศักดิ์สิทธิ์ไปตั้งไว้แล้วใครมาขยับก็ยิงเอาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องของกลุ่มดาวดินผมถามคุณหญิงหน่อยว่าคุณหญิงมองยังไงฮะฉันบอกกงกงนะฉันเห็นชื่อฉันก็รำคาญแล้วดาวหาแล้วไปอยู่บนดินดาวมันอยู่บนฟ้าอุตส่าห์เรียนหนังสือมาสูงๆเนี่ยสูงมันต้องอยู่บนฟ้าพ่อแม่หวังว่าจะได้ดีได้ดีรับราชการตอนนี้ยังเรียนมีหน้าที่เรียนที่จบก่อนไม่ได้หรือยังไงจะรีบร้อนไปไหนประเทศไทยยังอยู่ยังไม่จมหรอกมันแต่ว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะฮะที่เขาจะออกมาเรียกร้องเขาออกมาเรียกร้องตามสิทธิ์ของเขามาอ้างสิทธิ์สำคัญที่สุดคือหน้าที่ตอนนี้มีหน้าที่เรียนหนังสือพ่อแม่ลำบากให้พวกมึงมาเรียนนี่นะทำไมไม่เรียนให้จบก่อนแต่เขาก็ออกมาเรียกร้องตามหน้าที่ของความเป็นพลเมืองของเขาไม่ใช่เหรอฮะหน้าที่คือเรียนจะมาเรียกร้องอะไรทุกวันนี้คสช.ขอเวลาปฏิรูปเขามีรูปแบบอยู่แล้วไม่ฟังไงแต่การปฏิรูปของคสช.ที่เข้ามาเนี่ยการเข้ามาก็ไม่ได้เข้ามาด้วยความชอบธรรมเข้ามาด้วยวิธีการในการยึดอำนาจและการทำงานของคณะคสช.หรือแม้แต่กระทั่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ไม่มีกระบวนการในการที่จะตรวจสอบหรือถ่วงดุลทางอำนาจซึ่งเด็กเหล่านี้เนี่ยเขาออกมาเนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นความชอบธรรมแล้วที่เขาจะออกมาและอีกอย่างนึงเนี่ย
ตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาเนี่ยจะได้มีสิทธิ์ที่จะได้เลือกตั้งและการที่ไปยึดอำนาจเขาอย่างนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าทำให้เขาเสียสิทธิ์ไม่ใช่เหรอฮะเขาออกมาเรียกร้องตามสิทธิของเรามันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรือเนี่ยประเทศไทยมันวุ่นวายเพราะมีแต่คนอ้างสิทธิ์แต่ไม่รู้จักหน้าที่ตอนนี้นะหนูๆทั้งหลายดาวดินฉันก็อายุ60แล้วนะฉันก็อยากจะเตือนพวกเธอในฐานะเป็นน้องๆลูกๆรุ่นหลานนะตอนนี้มีหน้าที่เรียนเธอจะทำอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองรอให้จบก่อนรอรับพระราชทานปริญญาบัตรแล้วตอนรับพระราชทานเนี่ยฉันก็จะสอนพวกเธอนะเธอทำหน้าที่ให้ดีเธออยากช่วยเหลือประเทศชาติมากใช่ไหมไปสมัครเป็นสนช.ไปสมัครช่วยงานคสช.สมัครงานสปช.ปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยอันนี้เป็นการช่วยประเทศตรงๆมาวายทำไมเขามีเวทีอยู่แล้วเวทีปฏิรูปเธอไม่เห็นในช่อง NBT นะครับช่องอะไรช่องหอยม่วงเลยนะเขาก็แสดงความเห็นไงใครมีความเห็นก็ไปแสดงตรงนั้นมันเป็นที่แสดงแต่เวทีของสปช.เวทีของสนช.เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเวทีที่สร้างขึ้นมาเนี่ยโดยที่ขาดความชอบธรรมคือหนึ่งละไม่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน2แต่งตั้งมาโดยคณะทหารเผด็จการแล้วถามว่าจะให้เด็กเหล่านี้เนี่ยไปร่วมเวทีอย่างนั้นเนี่ยมันจะถูกต้องแล้วหรืออย่ามาอ้างความชอบธรรมนะเธอกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญดีๆนะถ้าพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าแล้วมันชอบทำหมดเลยมันจะชอบทำได้ยังไงหลายๆถ้าไม่โปรดเกล้าเขาไม่ชอบทำหลายๆฝ่ายที่เขาออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอยู่ทุกวันนี้เขาบอกว่าการโปรดเกล้าของนายหลวงเนี่ยมันเป็นการโปรดเกล้าที่ไม่ชอบทำเป็นการโปรดเกล้าที่ผิดกฎหมายอันนี้เข้าข่าย112เลยเดี๋ยวฉันจะบันทึกเทปสิ่งที่เธอพูดนะสิ่งที่ท่านพูดใช้ในการปรับปรับเป็นพยานได้เธอต้องอย่าลืมนะต่อให้เลือกมายังไงยกมือยังไงถ้าในหลวงไม่โปรดเกล้าทำหน้าที่ไม่ได้คือตกนิติศาสตร์เธอกลับไปอ่านรัฐธรรมนูญให้ดีนะทำไมแล้วแต่ถ้าในหลวงไม่โปรดเกล้าถ้าไม่ถวายสัตย์ถ้าไม่ดื่มน้ำพิพัฒน์สัญญาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แม้แต่รัฐธรรมนูญนะถ้าไม่ลงพระปรมิไทยนะประกาศใช้ไม่ได้แม้แต่รัฐธรรมนูญเขาก็กำหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าการโปรดเกล้าของกษัตริย์เนี่ยจะต้องเป็นการโปรดเกล้าตามคำเสนอของนายกรัฐมนตรีประธานสภาและคณะรัฐมนตรีแต่ว่าการโปรดเกล้าคณะรัฐประหารที่นายหลวงโปรดเกล้าไปแล้วนั้นเนี่ยมันถือว่าเป็นการโปรดเกล้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะว่าตอนที่คณะคสช.เนี่ยยื่นให้นายหลวงโปรดเกล้าเนี่ยเสนอให้นายหลวงโปรดเกล้าเนี่ยคณะคสช.เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในสถานะของการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่กระทั่งรัฐสภาตอนนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วเพราะมันถูกยึดอำนาจไปแล้วตรงนี้คุณหญิงจะว่าไงฮะไม่ได้ว่ายังไงหรอกเธออ้างกฎหมายแต่เธอไม่ได้ดูรัฐธรรมนูญฮะรัฐธรรมนูญบัญญัติชัดเจนว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะล่วงละเมิดฟ้องร้องมิได้ฮะแค่นี้ก็จบแล้วเธอจะมาอ้างอะไรอีกฮะเธอพูดอย่างนี้เธอไม่เคารพอย่างนั้นก็แสดงว่าการที่ในหลวงเนี่ยทำผิดทำเลวทำชั่วยังไงเนี่ยก็คือทำยังไงก็ทำได้เพราะว่าจะต้องเคารพและก็สักการะในหลวงอย่างเดียวอย่างนั้นหรืออันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะไอ้คนที่แล้วเนี่ยจำคุก50ปีของเธอเนี่ยประมาณสัก80ปีเป็นอย่างน้อยค่ะฉันย้ำอีกทีนะองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดไม่ได้เธอกำลังละเมิดกำลังด่านะก็แสดงว่าละเมิดเฉยๆก็ในหลวงไปทำชั่วทำเลวอะไรก็ได้โดยที่ประชาชนไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องจะต้องเคารพสักการะอย่างเดียวเนี่ยมันใช่สิ่งที่มันถูกต้องหรอคุณหญิงในหลวงทำชั่วไม่ได้ในหลวงทำอะไรก็ดีหมด ในหลวงขอโทษในหลวงขี้ออกมาอย่างเป็นพระเลยนะ ขี้ออกมาเป็นพระบางคนหนักเยี่ยออกมาเป็นพระบางคนเบา น้ำหลักน้ำหนองเป็นพระบุพเพขนาดน้ำหนองในหลวงยังเป็นพระเลยนะแล้วจะบอกในหลวงทำชั่วถ้าเอาอะไรมาพูดก็ในหลวงไปโปรดเกล้าคณะรัฐประหารไงเขาเรียกว่าเป็นการทำผิดทำชั่วไม่ใช่แล้วคณะรัฐประหารได้รับการโปรดเกล้าเป็นคณะคสช.คืนความสุขให้ประชาชนฮะเพราะฉะนั้นในหลวงโปรดเกล้าแล้วมันผ่านไปแล้วก็มันเป็นการโปรดเกล้าที่ผิดกฎหมายแล้วมันจะเป็นสิ่งที่มันดีได้ยังไงก็ในหลวงเนี่ยนะในหลวงท่านถามถึงกฎหมายออกมาได้ยังไงนายหลวงเป็นคนเซ็นใช่ไหมแต่ว่าสภาเขาเป็นคนร่างเป็นคนยกร่างมันร่างถ้าไม่เซ็นน่ะสมมติว่ามีเช็คนายหลวงเป็นคนเซ็นเช็คถ้าเขียนมาบาทหนึ่งหรือร้อยล้านพันล้านแสนล้านนายหลวงไม่เซ็นก็ไม่มีความหมายมันมีความหมายเพราะมีพระปรมาภิไธย
ถ้าพระวิชัยมันใหญ่ที่สุดแล้วท่านเคยดูนางเต่าบุญจินไหมมีดาบอัยสิทธิ์ใช่ไหมเออให้ไปพวกตัดคอใครก็ได้ในหลวงเนี่ยนะขอโทษนะท่านไม่อยากจะพูดตั้งทองแดงเป็นนายกยังได้เลยเอาอย่างนั้นออกกฎหมายให้ประชาชนทุกคนขอโทษต้องดมขี้หมาตอนเช้าก็ยังได้เลยทำไมล่ะมันมีปัญหาอะไรฮะนี่เรายังใจนี่ยังไม่ทำนะเธอพูดมากที่ทำจริงนะอ่ะผมกลับมาคุยถึงเรื่องดาวดินดีกว่าคุณหญิงดาวดินนี่เป็นใครมาจากไหนอะดาวดินอะไรไอ้พวกดาวดินเนี่ยนะมันก็คือทำตัวว่าเป็นนักศึกษาแล้วก็ไปอยู่กับชาวบ้านทีแรกเลยมันก็อยู่ที่จังหวัดเลยนั่นแหละแต่เขาก็เป็นนักศึกษาจริงไม่ใช่หรอมีทางเมืองทองมันก็เป็นนักศึกษาที่จริงอะไรทีนี้เนี่ยมันก็ไปต่อสู้ไปมานะมันก็เลยมาคิดว่ามันอยากจะดังมันก็เลยมาสู้กับคสช.เพราะไม่มีใครสู้ไงตอนนี้เวทีมันว่างพวกเสื้อแดงมันก็กลัวพวกนปช.ก็ไม่กล้าใช่ไหมก็มีไอ้พวกเด็กเรียนเนี่ยแหละอยู่มาบอกว่าคสช.ออกไปคิดยังไงว่าคสช.ออกไปเนี่ยฮะเออมีแต่คนเขากลัวไอ้พวกนี้มันไม่กลัวนะจับมันก็บอกมันไม่ประกันเว้ยจับก็จับแต่จับไปมันไม่ประกันเนี่ยไอ้พวกนี้ฉันว่านะต้องมีคนหนุนหลัง 100% เลยใครฮะที่หนุนหลังไม่รู้แหละเพราะว่ามันทำแบบ14ตุลาเลยตอนนี้13คนมันแก้เคล็ดมันเพิ่มอีกคนนึงเป็น14คนเพิ่มผู้หญิงมาคนนึงนะมันเทรนด์นะมันร่วมต้องมีผู้หญิงเพิ่มผู้หญิงมาคนนึงฉันรู้ไอ้นี่มันก๊อปปี้14ตุลา14ตุลามี13คนไม่มีผู้หญิงไงมันเพิ่มอีกคนนึง14คนครับฉันรู้เลยแผนแน่ๆเลยนะพยายามใช้น้ำพึ่งหยดเดียวแต่ไม่เป็นไรมึงน้ำพึ่งหยดเดียวกูน้ำมันเบนซินเป็นแกลอนเลยยังไงฮะคุณหญิงผมถามจริงว่ากลัวไหมกลัวกลุ่มดาวดินไหมไม่กลัวทำไมถึงกลัวจับมาดิเรียกพ่อแม่มาอบรมสั่งสอนเรียกครูอาจารย์มึงดีที่ไหนเรียกมาครูอาจารย์อบรมไอ้ใครอ๋อพวกนี้เหรอ280คณาจารย์ใช่ไหมเรียกมาแป๊กมาเลยไม่ขึ้นเงินเดือนความพึ่งแล้วคอยดูคนไหนมาสายสายจนทีไล่มันออกเลยจับหาเรื่องมันพ่อแม่มันอยู่ไหนเรียกมาเตือนเรียกมาครูแล้วก็ส่งคนไปวนรอบๆขับมอเตอร์ไซค์รอบๆแล้วก็ถามว่ามึงรู้ไหมลูกปืนเป็นยังไง เพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดไฟแต่ต้นลม อย่าให้มันล้มเด็ดขาดแม่แต่ว่าคุณหญิงครับพูดถึงว่าจะว่าก็ว่าเนี่ยเด็กกลุ่มนักศึกษาดาวดินเนี่ยเขาก็เป็นแค่เด็กการที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งผิดและจริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ควรที่จะปล่อยให้เด็กเหล่านี้เนี่ยทำกิจกรรมของเขากันต่อไปเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามการที่เด็กและเยาวชนเนี่ยมีจิตสำนึกทางการเมืองแล้วก็ให้ความสำคัญกับคุณค่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยแล้วออกมาทำกิจกรรมในเรื่องของการเรียกร้องประชาธิปไตยหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอท่านคิดดูนะไอเด็กผู้นี้รักษามันจะไปมีอะไรยังบ้ากินเหล้าเมายาเที่ยวซ่องเที่ยวอะไรไปตามเรื่องขนาดผู้ใหญ่ยังกลัวเลยนะแล้วนี่มันเป็นใครเป็นเด็กนะจะมีสมองอะไรจะมีอุดมการอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขามีแต่ว่าตอนนี้นะต้องเรียนสูงๆได้เงินเยอะๆได้บุญมากเยอะๆมีบ้านหลังใหญ่ๆน้ำเย็นสวยๆแล้วอย่างไรแต่งงานแบบอะไรชมพู่อริยานะเป็นร้อยล้านไอ้นี่มึงบ้างเดินหาเลยติดคุกมีที่ไหนวะแม่คุณหญิงแล้วอย่างนี้สังคมจะหวังพึ่งอะไรกับเยาวชนได้ล่ะครับถ้าเกิดว่าเยาวชนเนี่ยคิดเพียงแค่นั้นคิดเพียงแค่อยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆคิดเพียงแค่ว่าจะต้องมีหน้าที่การงานที่ดีได้มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนใหญ่คนโตและถามว่าประเทศชาติเนี่ยจะหวังพึ่งอะไรจากเขาได้คนจนจะหวังพึ่งอะไรจากเขาได้ประเทศชาติหวังพึ่งคสช.ไงหวังพึ่งใครพลเอกประยุทธ์ทั้งอุตสาห์ทั้งทุนทั้งบอสถ้าไม่อยากเป็นนายกมาทุกวันนี้ก็เห็นกันชาติบ้านเมืองนะบ้านเมืองวุ่นวายมีใครแก้ท่านทำ300กว่าเรื่อง 3.7 โครงการใหญ่ๆเนี่ยเรามีคสช.มาทำงานในพระปรมิตาอยู่แล้วก็ให้เวลาไอ้นี่มาปัดแข้งปัดขาหวังบนทำไมจะทำให้เกิดเรื่องไงแต่การทำหน้าที่ของคสช.วันนี้เนี่ยในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการถ่วงดุลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันดูลักษณะแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นระบอบการปกครองเนี่ยที่มันมีความโปร่งใสสุจริตแล้วก็มีความเที่ยงธรรมเลยนะฮะส
ซึ่งตามระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเขามีอำนาจ3ฝ่ายนั่นคือบริหารตุลาการนิติบัญญัติที่เขาถ่วงดุลอำนาจกันอยู่เนี่ยมีระบบการตรวจสอบแต่ว่าคสช.ทำงานทุกวันนี้เนี่ยใช้อำนาจบาดใหญ่ใช้ความเป็นเผด็จการใช้มาตรา44ในการปลดข้าราชการประจำแม้แต่กระทั่งนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ใช้มาตรา44ปลดซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคสช.เนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่สามารถที่จะปลดคนที่มาจากการเลือกตั้งได้ตรงนี้คุณหญิงจะว่าไงฮะมาตรา44เขาใช้เพื่ออะไรเธอรู้ไหมเขาใช้เพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเพราะที่ผ่านมารัฐบาลยิ่งรักทักษิณมาสร้างปัญหาไว้เยอะฮะเวลาจะแก้ปัญหาให้เป็นเสร็จเด็ดขาดมันจะไปสอบไปสอบไปสอบมามันเอาพยานหลักฐานไปซ่อนไปซุกเอาเงินไปโอนไปไว้ที่อื่นแล้วฮะเพราะฉะนั้นจำเป็นที่คสช.จะต้องใช้มาตรการเด็ดขาดฮะไล่มันออกย้ายทันทีจับมันขังคุกทันทียัดมันเข้าคุกไปเลยแล้วคสช.ทำความเร็วแล้วคสช.บริสุทธิ์คสช.ไม่ทุจริตเหรอฮะคสช.ไม่ยักย้ายเงินเหรอฮะซึ่งวันนี้เนี่ยประชาชนก็สงสัยเพราะว่าฝ่ายค้านก็ไม่มีมีแต่ฝ่ายบริหารการตรวจสอบก็ไม่มีองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ตรวจสอบก็ไม่กล้าทำหน้าที่ตรวจสอบเพราะกลัวว่าจะโดนมาตรา44ถูกปลดถูกย้ายตรงนี้คุณหญิงจะว่ายังไงเธอกลับไปอ่านดูนะคสช.เป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฮะคสช.นี่เธออ่านให้ดีๆนะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่ศาลไม่ใช่สภาแต่คสช.คือทั้งหมดคสช.คือบริหารคือนิติบัญญัติคือตุลาการตัดสินอะไรเองได้หมดเลยสภาก็ตั้งเองเพราะฉะนั้นมันทำให้ประเทศชาติเป็นตึกแผ่นรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่ท่านประยุทธ์คนเดียวแต่มันไม่มีความโปร่งใสนะฮะมันทำไมจะไม่โปร่งใสเขาบอกว่าขอเวลาจะมาโปร่งใสอะไรกันตอนนี้ มันโปร่งใสมานานแล้วตอนนี้ขอเวลาแค่ปี2ปี3ปี8ปี9ปี10ปีรอมาได้ยังไง แต่วันนี้เนี่ยนะฮะมันก็มีกระแสที่มีการเรียกร้องเพื่อที่จะให้มีการปล่อยตัว14นักศึกษาเนี่ยตอนนี้เนี่ยกระแสเริ่มที่จะลามไปทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นทาง UN หรือแม้แต่กระทั่งนักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยวันนี้ก็มีการชูป้ายเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว14นักศึกษาที่ถูกจับกุมไปแล้วก็ควบคุมตัวไปเนี่ยนะครับผมอยากจะถามคุณหญิงนิดนึงว่าตรงนี้ทำให้คุณหญิงแล้วก็รัฐบาลคสช.เนี่ยเป็นกังวลหรือเปล่าไม่เคยกังวลโบราณว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนเราต้องแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดกฎหมายต้องเป็นกฎหมายอเมริกายุโรปยูเอ็นไม่ใช่พ่อเรานะเว้ยเราเป็นประเทศอิสระเสรีเราต้องมีความเชื่อมั่นกฎหมายต้องเป็นกฎหมายแล้วไม่ทำผิดกฎหมายต้องเข้าคุกต้องขึ้นศาลทหารเราเตือนแล้วนะว่าเราขอเวลาเราต้องการคืนความสุขเรามีมาตรา44แล้วมันยังไม่ฟังฮะเราเรียกร้องไร้หนเอามาปรับทัศนคติหลายครั้งแต่มันก็พยายามก่อกวนฮะไม่พยายามเข้าใจพูดแล้วก็ไม่เข้าใจนะลักษณะแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีคนหนุนหลังและคนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทักษิณชินวัตรทำไมถึงไปโยนให้คุณทักษิณอีกแล้วล่ะฮะฉันถามแล้วมึงจะเรียกร้องไปทำไมเรียกร้องเลือกตั้งรู้ทักษิณชนะไอ้แง่มันถึงมาเรียกร้องป้ายพวกนี้มันก็ไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วมึงจะเรียกเลือกตั้งไปทำไมจะเรียกเลือกไปทำไมเพราะว่าทักษิณชนะสุดยอดก็ต้องสื่อออกมาแต่ทำไมคุณหญิงถึงมองว่าการที่นักศึกษาออกมาอย่างนี้เนี่ยต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังมีคนหนุนหลังมันต้องมีสิไม่มีมันเอาอะไรกินน่ะคนต้องกินต้องใช้แล้วคสช.นี่เข้ามาใครอยู่เบื้องหลังฮะไม่มีเบื้องหลังมีแต่เบื้องหน้าพระเจ้าอยู่หัวอยู่เบื้องหน้าจะมึงดูถูกคนมากพอแล้วนะคสช.ไม่มีเบื้องหลังมีแต่เบื้องหน้าเนี่ยไอ้ล้วงออกมารับรองแล้วฉันก็รับรองทุกคนก็ยืนยันสนุนี่พลเอกเปรมก็บอกว่าคสช.ดีทำเพื่อในหลวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้สินตาเหล่านี้เนี่ยนะกฎหมายต้องเป็นกฎหมายจะคิดดูง่ายๆมันเรียกร้องเลือกตั้งคืนนะฮะเลือกตั้งเสร็จถ้าทักษิณชนะครับสุดยอดมันต้องสื่อออกมาให้ทักษิณเหมือนเดิมมันก็วุ่นวายไม่จบฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องให้ผลการเลือกตั้งเนี่ยไม่มีความหมายแม่แต่คุณหญิงบอกว่าถ้าเกิดว่า
คสช.ออกไปแล้วก็มีการเลือกตั้งแล้วถ้าเกิดคุณทักษิณชนะสุเทพศึกออกมาไล่จริงๆแล้วการเคลื่อนไหวของคุณสุเทพเทวสุบรรณเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าตัวของคุณหญิงเองเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะในการชุมนุมเรียกร้องแล้วก็ชุมนุมปิดถนนอะไรต่างๆเนี่ยของกลุ่มกปปส.เธอกำลังดูถูกฉันครั้งที่สองฉันขอเตือนจะให้ใบแดงนะฮะฉันไม่ได้อยู่เบื้องหลังฉันอยู่เบื้องหน้าเว้ยจะอยู่เบื้องหลังไอ้ฉันตัวใหญ่กว่ามันแต่อยู่เบื้องหลังก็เห็นอยู่ดีเลยตัวเบลอขนาดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันบอกเธอนะในเมื่อพระเจ้าอยู่ก็บอกว่าอย่าให้คนเลวปกครองประเทศเราในฐานะคนดีเราต้องมาทำลายมันใช่ไหมครับมันเป็นหน้าที่คนดีจะต้องทำลายคนไม่ดีใช้วิธีการอะไรก็ได้ขอให้คนดีได้ปกครองประเทศคนดีแบบสุแบบประยุทธ์จันทร์โอชาเลยคนดีที่ไม่ได้ผ่านการยอมรับของประชาชนคนดีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่คนดีนะฮะประชาชนประเทศนี้ส่วนใหญ่มันโง่ส่วนใหญ่พี่คนไทยเธอดูดีๆนะแต่ละคนมีชื่อติ๊กชื่อจีนชื่อลาวชื่อทางเหนือทางใต้เป็นแขกไปเลยนะฮะคนไทยไม่ค่อยมีหรอกคนไทยมีอยู่เฉพาะวังสาปทุมชุติระดานั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นคนเชื่อไม่บริสุทธิ์ฮะเขาเรียกว่าเชื้อไพร่อ่ะอ๋อเป็นเชื้อต่างดาวท้าต่างแดนเธอดูดีๆบางคนมีเชื้อมอญเป็นอะไรไปสืบดูนะแต่ละแล้วเธอมีเชื้ออะไรเธอดูดิพ่อแม่เธอมีเชื้ออะไรฮะไทยแท้เปล่าเดี๋ยวไปตรวจดีเอ็นเอเลยฮะในประเทศไทยมีคนไทยแท้เนี่ยไม่ถึง 1% นะท่านอยากจะบอกคือคนส่วนใหญ่เราไว้ใจมันไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นลาวเป็นทางเหนือทางอะไรพวกเงี้ยวฮะเป็นพวกเงี้ยวพวกละว่าอะไรกันลูกแล้วทำไมเราถึงต้องไปเชื่อในเรื่องของระบอบการปกครองที่จะต้องใช้คนเสียงส่วนน้อยเอามาปกครองเสียงส่วนใหญ่ด้วยล่ะฮะในเมื่อเสียงส่วนใหญ่เนี่ยตามระบอบประชาธิปไตยเขาให้เสียงส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้กำหนดคนที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลเป็นคนที่กำหนดคนที่จะเข้ามาทำงานในเรื่องของการบริหารหรือแม้แต่กระทั่งอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยสสเนี่ยเขาก็ให้คนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นผู้กำหนดไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอกคนส่วนใหญ่มันจนมันโง่มันดักดานไม่มีโอกาสมันวนอยู่กับเรื่องเละเทะไม่มีสาระน่าละเกียดรสนิยมต่ำเอามาเป็นผู้นำได้ยังไงฉันถามไอ้ผู้นำประเภทนุ่งขากล้วยใส่รองเท้าแตะเห็นแล้วจะทุเรศจริงๆนะไม่มีรสนิยมเพราะฉะนั้นผู้นำจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาสูงหรือจบด็อกเตอร์แต่ไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งไม่ต้องจะเลือกไปทำไมไอ้คนเลือกมันเป็นคนที่ไม่มีคุณภาพอ้าวแล้วอย่างนั้นเสียงของประชาชนมันจะมีค่าหรอครับประชาชนเขาก็ต้องมีส่วนร่วมในการที่จะกำหนดทิศทางของประเทศเพราะประชาชนคือเจ้าของประเทศเรามีการเลือกนะไม่ใช่ไม่มีฮะเรามีการเลือกอีกที่เราเลือกคนเป็นองคมนตรีเนี่ยเธอดูนะพ่อที่เลือกองคมนตรีเธอดูแต่ละคนนะ18คนรวมทั้งพลเอกเปรมไป19คนเนี่ยนะเธอดูแต่ละคนนะเป็นอดีตปลัดกระทรวงอดีตประธานศาลฎีกาอดีตผบ.ทบ.อดีตนายกมีแต่คนหญิงนั่นเลยอันนี้ถือว่าเลือกฮะไอ้ประชาชนไม่กล้าบัตรไม่ยังมาเลือกหรอกใครหลอกมันก็เลือกใครให้เงินมันก็เลือกฮะใครให้ประโยชน์มันก็เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องให้คนเก่งคนดีมาเลือกแม่แต่ทำไมคุณหญิงไม่ให้ประชาชนเลือกถ้าคุณหญิงบอกว่าประชาชนเนี่ยโดนหลอกประชาชนบอกถ้าบอกว่าประชาชนเนี่ยใครให้เงินก็เลือกใครให้ประโยชน์ก็เลือกเนี่ยแล้วถามว่าทำไมพรรคของคุณหญิงแม้แต่กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยทำไมไม่ให้ประโยชน์กับประชาชนล่ะประชาชนเขาจะได้เลือกไงพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคของพระเจ้าอยู่หัวนะเราถือหลักการเศรษฐกิจพอเพียงเราถือหลักการพัฒนาถาวรแต่ประชาชนเขาไม่ชอบเราไม่ใช่ฉาบฉวยประชาชนมันไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ประชาชนเข้าใจก่อนแล้วค่อยยืนตั้ง ประชาชนต้องเข้าใจว่าอะไรคือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อะไรคือคุณธรรมความดี อะไรคือสาระของชีวิตแม่แต่ประเทศไทยนี่รู้สึกว่าจะเว้นวรรคในเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยเป็นช่วงๆเลยนะฮะยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยก็เว้นวรรคมา2ปีแล้วมันเลยทำให้ระบอบประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันไม่เกิดการพัฒนาการที่จะเราจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยไปได้เนี่ยเราต้องไม่เว้นวรรคระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ไปปกครองด้วยระบอบอะไรก็ไม่รู้ที่มันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยแล้ววันนี้ก็จะมาบอกว่าจะมาปฏิรูปเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยผมเห็นคณะรัฐประหารชุดไหนที่เข้ามาเนี่ยก็บอกว่าปฏิรูปกันทั้งหมดหรือแม้แต่กระทั่งคมช.ที่เข้ามาก็บอกว่าจะปฏิรูปให้เป็นประชาธิปไตยแต่สุดท้ายก็ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยสุดท้ายก็มีการยึดอำนาจพอยึดอำนาจก็บอกว่าจะเข้ามาปฏิรูปสุดท้ายแล้วประเทศไทยเนี่ยจะต้องอยู่กับวงจรอุบาทอย่างนี้อีกต่อไปแล้วฮะแล้วประชาชนเมื่อไหร่จะลืมตาอ้าปากได้ไม่ใช่เธอกำลังเข้าใจผิดอย่างมากเลยนะ
ไอ้ที่คสช.เข้ามาเนี่ยเพราะรัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์มันสร้างปัญหาไว้มากถ้ามันทำดีเราก็ดีกับมันด้วยคือปัญหาที่รัฐบาลทักษิณยิ่งลักษณ์ที่เขาสร้างเนี่ยเขาสร้างระบอบประชาธิปไตยก็แสดงว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นปัญหากับสถาบันกษัตริย์อย่างนั้นสิไม่ใช่มันเอาใจประชาชนมากเกินไปมันก็ดีแล้วไงฮะที่เขาเอาใจประชาชนประชาชนเขาได้มีความสุขมันทำให้พวกไพร่พวกขี้ข้าเนี่ยชูหน้าชูตาสลดอย่าคิดดูนะปกติเนี่ยโครงการพระราชดำรินะทุกคนมันต้องไปเฝ้าไปถวายนะศิลปชีพบางไทรมันก็ต้องไปไอ้นี่ไม่ไปเลยมันไปอุทบอย่างเดียวทุกวันนี่นะฉันแก้แค้นแล้วนะฉันสั่งให้เลิกให้หมดเลยนะอะไรที่ทักษิณเลิกมันทำหาทางเลิกให้หมดตอนนี้พยายามทำให้โครงการรักษาพยาบาลมันยิ่งซวยที่สุดเราปลดไปแล้วนะเอหมอวินุวินัยเราปลดไปแล้วเลขาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะเราปลดไปแล้วต่อไปเราจะยกเลิกไปเลยนะตอนนี้เราใช้วิธีที่ว่าบริการให้มันขึ้นกลางๆให้มันดื้อไปเองมันมารักษามันปวดท้องให้กินยาแก้ปวดหัวสักพักมันก็ตายไปเองแหละเราพยายามจะเลิกทั้งหมดเลยตอนนี้เราทำได้แล้วคือจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายอันตรายมากครับถ้ามาคิดจำนำต่อไป3ปีชาวนารวยกันหมดเลยนะแล้วพระครูใครจะไปดูฮะมันรวยกันหมดมันไม่มาพระครูแล้วมันซื้อเครื่องใช้นากันหมดมันไม่ใช้พระครูไล่รับประกันเนี่ยนะเราก็มันสบายเกินไปมันจะรวยกันหมดเราไม่ให้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะต้องทำทุกอย่างเพื่อลบให้ประชาชนลืมมันไม่ให้หมดเอาโครงการมาทำให้แจ้งให้หมดได้ไปถามดูโอทบตอนนี้นะและชิบหายเลยแล้วคิดว่าประชาชนจะลืมได้เหรอครับผมเห็นทำมาเป็น10ปีแล้วประชาชนก็ยังไม่ลืมทักษิณเลยไม่ลืมเราเรียกมาปรับทัศนคติเอาอย่างนั้นไม่ลืมนะมึงไม่ลืมจับกดน้ำไม่ลืมเอาถุงปฏิมัดหัวมึงต้องลืมให้ได้เพราะอย่ามาล้อเล่นนะครับเราจะไม่มีวันแพ้และที่สำคัญก็คือว่าทุกวันนี้เรารู้สึกว่าประชาชนไทยมันดื้อพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องต้องใช้ยาแรงยึดอำนาจกี่ทีไม่ยอมทับฉันอยู่อีกเพราะฉะนั้นเขาบอกนะไม่จำเป็นเราจะให้มันเลือกอีกแล้วอเมริกายุโรปไปหวังเลยเราไม่รู้ซื้อระดับน้ำของกินไปลูกอเมริกาให้มันเร็วรอดไปเลยโอเคครับเอาอย่างนี้คุณหญิงเดี๋ยวเราพักเบรกกันแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อในเบรกสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับค่ะเถียงแทนเจ้าหากท่านชอบเพลงแบบนี้ดำ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 เตรียมใส่เสื้อดำกันทั้งแผ่นดินแบบนี้ไม่รักนะไม่รักนะไม่รักนะไม่รักระวังติดคุกนะติดคุกนะติดคุกนะหรือแบบนี้พอกันทีความรุนแรงไม่แปลงเปลี่ยนท่านสามารถดาวน์โหลดเพลงเหล่านี้ได้ที่เพจ Facebook วงไฟเย็นโดยกดไปที่แท็บซื้อเพลงผ่าน Bandcamp หรือที่เว็บไฟเย็น .bandcamp.com สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในเครือ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ iPod สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store โดยค้นหาคำว่าไฟเย็นเงินทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์ต่อสู้กันจนต้องตีตารางป่ว
ดใจมานานเต็มทีโดนขังฟรีไม่ให้ประกันนอนร้องไห้ทุกคืนทุกวันคอยเฝ้าฝันถึงวันเสรีเหลื่อมล้ำจนหน้าอดสูขอร้องเพื่อนพร้อมน้องพี่ที่ยังมีหัวใจเป็นธรรมมาเดินหน้านิรโทษกรรมคืนความยุติธรรมให้เพื่อนเราดีเพราะมีความเห็นต่างกันเขาชวนมาตามหาความฝันต่อสู้กันจนต้องตีตารางปวดใจมานานเต็มทีโดนขังฟรีไม่ให้ประกันนอนร้องไห้ทุกคืนทุกวันคอยเฝ้าฝันถึงวันเสรีเหลื่อมล้ำจนหน้าอดสูขอร้องเพื่อนพร้อมน้องพี่ที่ยังมีหัวใจเป็นธรรมมาเดินหน้านิรโทษกรรมคืนความยุติธรรมให้เพื่อนเราเสียงแทนเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มั่งคั่งมั่นคงแต่ประชาชนต้องพอเพียงสยามปาร์คสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดของกษัตริย์ไทยไปไกลถึงสเปนกลับเข้ามาสู่รายการเถียงแทนเจ้ากันในช่วงสุดท้ายนะครับยังอยู่กับคุณหญิงทอมขาถ่างนะฮะแล้วก็ผมดีเจซุนโฮนะครับคุณหญิงครับจากช่วงที่แล้วเนี่ยจากที่ฟังคุณหญิงเนี่ยคุณหญิงก็มองว่าประชาชนเนี่ยเป็นเพียงแค่ไพร่เป็นเพียงแค่ขี้ข้าเนี่ยซึ่งไอ้ความเป็นไพร่ความเป็นทาสอะไรต่างๆเนี่ยมันถูกยกเลิกไปนานแล้วทำไมวันนี้สถาบันกษัตริย์เนี่ยยังมองว่าประชาชนเนี่ยเป็นไพร่เป็นขี้ข้าอยู่ครับเอาอย่างนี้แล้วกันเธอดูง่ายๆนะเธอดูนางยิ่งลักษณ์ชินวัตรตอนเป็นนายกมาหาฉันมาเฝ้าฉันนะที่ทำเนียบรัฐบาล มันกราบเข้ามากราบตีนฉันนะฉันบอกให้เธอฟังสมัยรัชกาลที่ 5เสด็จปู่ทวดฉันก็สั่งยกเลิกการหมอบกราบแล้วนะครับแล้วทำไมนางยิ่งลักษณ์ต้องมาหมอบกราบถ้ามันไม่หมอบกราบมันก็จะโดนด่าใช่ไหมไอ้จตุพรยืนฟ้องอภิสิทธิ์บอกอภิสิทธิ์เข้าเฝ้าในหลวงไม่ยอมหมอบกราบขนาดทองแดงยังหมอบกราบเลยใช่ป่ะไปฟ้องบอกว่าไอ้อะไรอภิสิทธิ์ดูหมิ่นแล้วมันไปฟ้องอุบามาว่าดูหมิ่นในหลวงอ่ะอุบามามันก็หมอบกราบฝรั่งมันไม่มีหมอบกราบถ้าหากว่าเป็นสมัยนู้นหมอบกราบมันยึดเป็นมือขึ้นแล้วนะแล้วทำไมคุณหญิงถึงยังต้องการที่จะให้คนเนี่ยหมอบกราบอยู่ทั้งๆที่มันไม่สมควรที่จะมีแล้วไอ้วัฒนธรรมอย่างนี้เนี่ย
ฉันไม่รู้หมอบกับพลเอกเบนท์ท่านคิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ทำเพราะทุกคนกลัวแล้วฉันถามเธอนะประเพณีไปหาเตนบ้านสี่เสานะไปรดน้ำดำหัวไปปรึกษาราชการไปปรึกษาทำไมเปลมก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเป็นที่ปรึกษาพระเจ้าแผ่นดินเปลมไม่ใช่ที่ปรึกษารัฐบาลนะแล้วรัฐบาลทำไมต้องไปทหารทำไมต้องไปเปลมนี่เกษียณตั้งกี่ปีแล้วมันเป็นประเพณีไงมันเป็นความเชื่อฉันห้ามไม่ได้ฉันบอกไม่ต้องหมอบกราบหรอกมันก็ยังหมอบกราบมันหรอกไม่ได้ฉันบอกไม่ต้องไงมาถวายหรอกมันก็มาถวายสองทุ่มมาคนประจำเลยแม่ผู้หญิงเคยบอกเหรอว่าไม่ต้องมาถวายฉันเคยบอกว่าไม่ต้องมาหรอกนะแต่ถ้าให้คนอื่นมาแทนก็ได้แล้วถ้าเกิดเขาไม่มาแล้วคุณหญิงจะทำยังไงไม่มาก็น่าดูแลใครไม่มาจดที่ไว้หมดแล้วอะไรมันต้องมาเขาเรียกว่าเป็นที่เคารพสักการะเราเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีครับแล้วเธออย่าลืมนะไอ้ที่ผ่านมาอย่าลืมไปขี่จักรยานเพื่อแม่นะไม่ฟ้องมามานะอะไรไม่ฟองมองมาแล้วของอะไรเสด็จพี่ใช่ไหมเสียโอนะครับนานๆจะทำดีสักครั้งนะให้กำลังใจมาหน่อยอย่าลืมขี่จักรยานนะใครไม่มีก็ไปซื้อมาขี่ทีเดียวก็ทิ้งไม่ได้ใครก็ได้นะอาคุณหญิงมาคุยถึงเรื่องสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันกันบ้างดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะฮะแรงกดดันจากนานาประเทศเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะถาโถมเข้ามาสู่รัฐบาลของคสช.รวมถึงแรงกดดันที่อยู่ภายในประเทศจากการเคลื่อนไหวของประชาชนแล้วก็นักศึกษาเนี่ยที่เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องให้มีการคืนอำนาจให้กับประชาชนเนี่ยตรงนี้เนี่ยสถานการณ์ของประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ตกต่ำยิ่งมาเจอกับปัญหาสภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นอีกเนี่ยนะฮะมันจะทำให้รัฐบาลคสช.เนี่ยอยู่รอดเหรอฮะจากเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยนะฮะฉันว่ารอดยิ่งกว่ารอดทำไมถึงมั่นใจอย่างนั้นฮะฉันเชื่อมั่นอย่างมากเธอคิดดูนะประชาชนมันลำบากขนาดนี้มันจะคิดอะไรออกใช่ไหมเดี๋ยวพอเปิดเทอมมันก็ต้องหาเงินเอาอะไรไปจำนำดีว่าทองก็ราคาตกใช่ไหมครับแล้วพ่อมันไปหากินขับรถนักท่องเที่ยวก็ไม่มีประมงมันกระจอกกระเต็มไปหมดถ้าทำนาน้ำก็ไม่มีถ้าปลูกยางก็โค่นทิ้งไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นนะประชาชนมันต้องหากินอย่างเดียวใครจะมาร่วมเราได้เอาแล้วหากินจะให้เขาหากินยังไงล่ะในเมื่อต้นยางก็โค่นเรือประมงก็ออกหากินไม่ได้แม้แต่กระทั่งคนขับรถท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวก็ไม่มาแล้วใจก็ไม่หากินอะไรอุ้ยมีอาชีพเยอะแยะไปเธอไปปล้นไปจี้ไปขายยาบ้าไปไอ้ประเภทหลอกคนไปถ่ายอะไรเยอะแยะอาชีพที่เขาเรียกว่าเป็นอาชีพลำลองสมัครเล่นนะนะลำลองสมัครเล่นก็คือทำไปที่คือไม่มีอะไรก็คอยขโมยมือถือลวงกระเป๋าอะไรโอ้ยเยอะแยะโอ้โหแล้วอย่างนี้สังคมเนี่ยมันจะอยู่กันรอดเหรอฮะไอ้เรื่องความสงบสุขเนี่ยมันก็จะไม่มีอาชญากรรมมันก็เยอะอย่างนี้เนี่ยแล้วประเทศไทยมันการฝึกสมองฝึกความระมัดระวังเขาเรียกว่าจำลองสภาวะสงครามไปไหนมาไหนเราต้องระมัดระวังแน่ออกจากบ้านต้องล็อกประตูให้ดีมองซ้ายมองขวาจะลืมไม่ใส่กลอนไม่ได้ต้องใส่กลอนใส่ซีอูมาเพื่อมาตัดมุ้งลวดก็ทำเหล็กดัดเพื่อมาตัดเหล็กดัดก็ใส่ตู้เซฟทำหลายอย่างมันเป็นการสอนให้คนรู้จักระมัดระวังไม่ประมาทเพราะความประมาทเป็นทางแห่งความตายมันทำให้คนมีสติไงถ้าหาว่ามันรวยกันหมดนะทุกคนต่างคนต่างอยู่มันก็ใช้จ่ายพุ่งเฟือยไม่ระมัดระวังไม่รอบคอบถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ยากหรอกซื้อสนับมือซื้อสเปรย์พริกไทยก็ไปเข้าคอร์สฝึกป้องกันตัวฝึกมวยไทยแหมคุณหญิงจะได้แข็งแรงแล้วเขาไม่มีงานทำอย่างนั้นจะให้เขาไปเข้าคอร์สยังไงจะให้เขาไปซื้อยังไงอุปกรณ์พวกนั้นที่คุณหญิงบอกก็ดูกูก็ออกก็ได้ดูยูทูบดูแลเอานะฝึกเอาออกกำลังกายคือฉันบอกกับเธอว่านะผลงานของประยุทธ์มันเข้าตามากเลยโดยเฉพาะมันทำทุกอย่างเนี่ยที่เราคือมันสามารถทำให้บ้านมันสงบเรียบร้อยตอนนี้ก็มีโครงการจะเรียกอาจารย์ที่ลงชื่อสนับสนุนนักศึกษาเนี่ยนะจับมาปรับทัศนคติให้หมดเลยนะ แล้วใครที่ประเภทที่ว่ากระด้างกระเดื่องนะไล่มันออกให้หมดเรามีมาตรา44นะตอนนี้ปัญหาเราน้อยลงมากครับปัญหาราคาข้าวก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าน้ำไม่มีมาปลูกข้าวไม่ได้
ยางพาราแล้วก็ตัดทิ้งกับหมดแล้วนะ1ล้านไร่ตัดทิ้งปัญหาราคายางตกก็หมดไปไม่มีราคายางตกเพราะยางพารามันไม่มีแล้วฮะข้ามันก็ปลูกไม่ได้แล้วตอนนี้เรามีปัญหาไม่กี่อย่างคือปัญหาซื้อเรือดำน้ำมือสองจากจีนเนี่ยนะแล้วก็เตรียมทุกอย่างไว้เลยนะคือเตรียมงบเพิ่มงบเออเธอพูดถูกนะเพราะว่าเราไม่ประมาทไงถ้าเกิดเรือจากจีนเรือเบ็ดมันจมนะมันมีทองอยู่เยอะแล้วเอาเรือดำน้ำเนี่ยไปงมทองที่มันจมนะฮะหรืออย่างน้อยก็ดูปากกาหลักไปพังๆก่อนคือเราต้องเตรียมทุกอย่างครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ถ้าไม่ทันก็ลงเรือไม่ทันก็ลงต่อเรือดำน้ำไปเลยนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นเรื่องความมั่นคงนะเราจะต้องเตรียมทุกอย่างเพื่อความมั่นคงทีนี้มันมีข่าวเรื่องของเกี่ยวกับการที่จะมีการทำรัฐประหารซ้อนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นว่ามีการเคลื่อนไหวยุทธโธปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเตรียมที่จะเอาเข้ากรุงเทพไอ้เรื่องของการทำรัฐประหารซ้อนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาก็วิเคราะห์สถานการณ์มองไปถึงว่าเอ๊ะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความขัดแย้งภายในราชสำนักกับทางรัฐบาลของคสช.หรืออาจจะมีความขัดแย้งในระหว่างกลุ่มพวกอำมาตย์ที่เป็นข้ารับใช้ของราชสำนักกับรัฐบาลคสช.ไอ้เรื่องความขัดแย้งอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันมีจริงไหมครับคุณหญิงในโลกนี้ทุกอย่างมันขัดแย้งกันหมดแต่แรกในร่างกายแล้วก็มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมีเชื้อโรคธรรมดาไอ้ถึงก็บอกว่าจะขัดแย้งเอาเป็นเอาตายไม่มีหรอกแต่ว่าเราก็ต้องพูดว่ามันมีให้พวกเสื้อแดงพวกทักษิณเนี่ยมันเพ้อมันฝันกลางวันว่าเราจะขัดแย้งกันเองลบกันเองแล้วมันก็ไปบอกพูดว่าไม่ต้องทำอะไรนะนักศึกษามาเนี่ยนะก็เป็นเครื่องมือฉันได้ข่าวมาใครบอกนะเสื้อแดงมันบอกว่าไอ้ดาวดินเนี่ยเป็นลูกน้องพลเอกปิ่นส่งมาเพื่อจะทำลายประยุทธ์จันทร์โอชาคสช.ฉันฟังแล้วก็เออดีว่ามันเข้าใจคิดนะขอให้มันคิดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอให้มีความสุขความเจริญชั่วนิรันดร์สรุปแล้วเนี่ยกลุ่มนักศึกษาดาวดินที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็ไม่ใช่คนของพลเอกเปรมใช่ไหมฮะมันดูไงพลเธอดูไม่ยากคนของพลเอกเปรมมันจะต้องขาวๆนะทุ่มๆฮะอย่างอุดมเดชเนี่ยมีสิทธิ์เป็นคนของพลเอกเปรมมีลักยิ้มนะขาวๆตื้อๆนุ้ยนะพลเอกเปรมเนี่ยชอบอย่างนั้นล่ำๆบึกๆนะเออพวกดาวดินนี่มันไม่ใช่สเปคเขาไม่เอาหรอกก็คือแสดงว่านักศึกษาดาวดินที่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็ต้องการประชาธิปไตยจริงๆโดยที่ไม่มีใครที่อยู่เบื้องหลังใช่ไหมฮะมันก็มีเหมือนกันนะฉันดูยูทูบไอประชาชนต้องเยอะมันอยู่เบื้องหลังอาจารย์ก็281คนเขาอยู่เบื้องหลังเขาก็บอกอย่างนี้เขาบอกว่าไอ้พวกดาวดินเนี่ยมันพูดแทนประชาชนนะมันบอกคสช.ประยุทธ์นะมึงบอกว่าจะคืนความสุขนะมึงขอเวลาปีนึงนะทุกวันที่ไปมานะมึงจะทำ37โครงการยักษ์นะมึงทำไปหมดเลยนะอะไรที่มึงบอกว่าไอ้อะไรรถไฟความเร็วสูง3 ล้านล้านมันแพงนะของมึงไอ้ 2.2 ล้านล้านแพงใช่ไหมประยุทธ์มันทำ3ล้านล้านมากกว่าอีกตั้งเยอะนะเป็นรถไฟความเร็วกลางมันบอกว่าทำไมมันท่าลงข้าพเจ้าอยากจะเรียนให้ทราบดังนี้นะคือมันก็เป็นรถไฟความเร็วสูงแต่เราซื้อเบรกมาเพิ่มก็เลยแพงคือรถมันวิ่งเร็วนะแล้วต้องไปดัดแปลงให้มันวิ่งช้าลงอ่ะเธอคิดดูนะค่าดัดแปลงมันแพงอีกอย่างนะถ้ามันเร็วมันอันตรายนะเวลามันแหกโค้งมันชนกันตายเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเดินสายกลางไงเอ้คุณขับให้มันช้าๆจะได้ปลอดภัยเอ้คุณหญิงผมถามนิดนึงว่าไอ้เกี่ยวกับเรื่องของเรือดำน้ำเนี่ยที่จะมีการเตรียมที่จะซื้อกันเนี่ยผมถามนิดนึงว่าจะซื้อมาทำไมครับในเมื่อประเทศไทยก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่มันจะเกิดศึกสงครามอะไรต่างๆจะซื้อมาเพื่ออะไรให้มันเปลืองไปทำไมฮะเราต้องเผื่ออนาคตนะเพราะว่าเรือดำน้ำนะแถวนี้ก็มีเวียดนามมีเรือดำน้ำใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งนะคือเราต้องซื้อไว้สำรวจปะการังเพราะว่าเวลาเสด็จแม่เนี่ยมีโครงการปลูกปะการังไงปลูกปะการังเนี่ยเราจะเอาไอ้พวกตู้คอนเทนเนอร์เก่าๆไปโยนไว้นะทีนี้เวลาไปดูปะการังมันดูยากต้องใช้เรือดำน้ำแล้วที่สำคัญก็คือว่าเกิดฉุกเฉินนะเรือจักรกีนฤเบศเนี่ยมันล่มนะเราก็ต้องเอาเรือดำน้ำไปช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันเป็นความมั่นคงเธอคิดดูง่ายๆนะเรามีแล้วรถยนต์พระที่นั่งเครื่องบินพระที่นั่งแล้วยังขาดเรือดำน้ำพระที่นั่งนะใช่ไหมมันต้องมีอ่ะไม่งั้นแล้วมันไ
สมพระเกียรติอ่ะแล้วต่อไปก็บอกวันนี้เสด็จเรือดำน้ำพระที่นั่งไปทอดพระเนตรปะการังไปดูแลความเป็นอยู่ของประสงค์นิกรชาวปะการังว่าไปนู่นนะมันจำเป็นมันเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วมันเขาบอกว่าประเทศไทยกองทัพไทยไม่มีเรือดำน้ำมันอายเขาไหมล่ะเราต้องมีทุกอย่างต่อไปเราจะมีนิวเคลียร์แล้วเหมือนนิวเคลียร์เราก็มันคิดอยู่นะ เพราะว่าเขาบอกได้เปอร์เซ็นต์ดีกำไรดีด้วยเอาขนาดนั้นเลยจ้ะฮะคุณหญิงครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ดำเนินนโยบายอะไรต่างๆรู้สึกว่าจะแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาไม่ตกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของปัญหาทางด้านการเมืองด้วยหลายฝ่ายเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปรอดหรือไปไม่รอดและยิ่งวันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยแสดงอาการหงุดหงิดแล้วก็มีท่าทีกับคนทั่วๆไปเนี่ยในลักษณะที่เหมือนกับว่าเป็นกุ๊ยเป็นพวกนักเลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็มองว่าเอ๊ะสภาวะความเป็นผู้นำของพลเอกประยุทธ์วันนี้เนี่ยมันหมดไปแล้วตรงนี้คุณหญิงมองยังไงฮะเขาเรียกว่านะสิ่งที่พลเอกประยุทธ์กำลังทำเนี่ยมันเป็นความเด็ดขาดเป็นความจริงใจคนไทยชอบคนไทยรักประเภทด่ามึงไอ้ห่าไอ้เหี้ยทำไงว่ามีปัญหาอะไรเขาเรียกว่าพูดภาษานักเลงคนไทยชอบนะคนไทยส่วนใหญ่ชอบแล้วสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยมันเป็นไปตามพระราชดำริทุกประการมันทำให้ประชาชนชาวไทยได้หูตาสว่างได้เข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างมากที่สุดเลยสมัยนี้นะสมัยยิ่งรักทักษิณเนี่ยเราพูดเศรษฐกิจพอเพียงมันไม่เข้าใจสมัยประยุทธ์มันเข้าใจมันเห็นชัดว่าเป็นยังไงเศรษฐกิจพอเพียงเพราะมันไม่มีทางไปอย่างนี้แล้วทุกวันนี้ก็คือประชาชนต้องพอเพียงประชาชนต้องยากจนว่าโบราณว่าไว้นะยางหัวไม่ออกไปสำนึกเพลงแล้วเขาบอกว่าจนเสียละดีมีแล้วทำเป็นหญิงฮะเวลามันรวยไม่ได้หญิงต้องสำนึกว่าจนเป็นยังไงไม่พอกินเป็นยังไงลำบากเป็นยังไงแล้วมันจะได้เข้าใจโครงการราชดำริจะได้หันมามันตกงานทำอะไรไม่ได้มันก็ไปศิลปชีพบางไทรทำอะไรไม่ได้มันก็ไปรอรับถุงพระราชทานใช่ไหมเราก็ได้มีงานทำไม่มีค่ารักษาไม่เป็นไรเนี่ยพอกสวแพทย์อาสาออกไปขึ้นที่เพราะฉะนั้นงานคนในหลวงจะได้เด่นไงทุกวันนี้งานคนเทียมเด่นคนหลวงเด่นเพราะอะไรเพราะมันแรงแต่คิดดูถ้ามันไม่แรงนะเราจะไปทำคนหลวงทำไมแม่แต่แปลกนะฮะมันมีแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเนี่ยที่แล้งพม่าเนี่ยกลับไม่แล้งนะฮะประเทศลาวก็ไม่แล้งกัมพูชาก็ไม่แล้งแต่ว่ามีประเทศไทยประเทศเดียวที่แล้งมันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงแล้งมันเป็นเพราะรัฐบาลที่แล้วทำตามไว้มากรัฐบาลที่แล้วเนี่ยมันจำนำข้าวราคาสูงชาวนาปลูกข้าวมากมันดูดเอาน้ำไปหมดเลยแล้งทีนี้เพราะฉะนั้นนี่นะมันก็คือรัฐบาลที่แล้วมันทำไม่ดีถ้าหากว่ารัฐบาลที่แล้วไม่จะนำข้าวชาวนาก็ไม่ปลูกข้าวกันมากข้าวมันก็จะไม่กินน้ำมากมันก็จะเหลือมาปีนี้ไอ้น้ำมันดูดไปหมดเลยแต่บางกระแสเขาบอกว่ามันมีการกักน้ำไว้ไม่ปล่อยน้ำออกมาให้ชาวนาได้ทำการเพาะปลูกเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าอันนี้ข้าพเจ้าขอปฏิเสธไม่เป็นความจริงนะน้ำมันไม่มีอยู่แล้วเพราะว่ามันร้อนที่มันร้อนนี่เพราะว่าโลกร้อนที่โลกร้อนเพราะเราทำลายป่าที่เราทำลายป่าเพราะว่าเราไม่ช่วยกันปลูกป่าที่เราไม่ช่วยปลูกป่าเพราะเราไม่ทำตามโครงการราชดำริปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติแหมที่บอกว่าเราทำลายป่าอะไรต่างๆผมก็รู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์นี่จะทำลายมากกว่าคนอื่นเลยนะเราไม่ได้ทำลายนะเราเพียงแต่ว่าทำให้มันดีขึ้นอย่างโครงการโดยตรงโครงการสารพัดที่เชียงรายเนี่ยมันก็ทำลายป่าเป็นพันๆไร่เราไม่ได้ทำลายเราปลูกป่าเราปลูกสวนผลไม้แม่จะบอกว่าปลูกป่าปลูกสวนผลไม้ก็คงไม่ได้อย่างโครงการดอยตุงเนี่ยใครๆเขาก็รู้ว่าด้านหน้าเนี่ยอาจจะเป็นการปลูกผลไม้พวกสตรอเบอรี่แต่ลึกเข้าไปมีการปลูกฝิ่นเพื่อที่จะเอาไปทำยาเสพติดเธอต้องเข้าใจนะคนเราบางครั้งเนี่ยมันมีปัญหามันเครียดมันต้องคนที่เขาบาดเจ็บเขาก็ต้องมีมอร์ฟีนคนที่เครียดในชีวิตมากไม่มีทางออกเขาก็ต้องเสพของเขาเธอพี่อะไรเขาฮะมันเป็นความชอบส่วนตัวของเขาเป็นการบำบัดถ้า
ทำให้มนุษย์มีความสุขได้ขึ้นสวรรค์ท่านที่มีลมหายใจ เป็นบุญเป็นกุศลนะ จะพิ้วอะไรเขาอีก แม่แต่คุณหญิงก็เอาไปขายตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันผิดกฎหมายนะถ้าพูดถึงทีนี้มาถึงเรื่องของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้างดีกว่านะก็สำนักงานนี้เนี่ยเขามีการออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยยุติการดำเนินคดีอาญากับผู้ที่ถูกจับกุมตัวหลังการสลายการชุมนุมหลังการชุมนุมอย่างสงบในกรุงเทพแล้วก็ยังมีการขอให้มีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกควบคุมทันทีรวมทั้งขอให้ทางการไทยเนี่ยทบทวนการใช้กฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติข้อเรียกร้องนี้เนี่ยมันมีการเรียกร้องออกมามันก็เหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นการกดดันรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้มีการเคารพในเรื่องของหลักสิทธิเสรีภาพและเรื่องของหลักสิทธิมนุษยชนซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับนอกจากสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วเนี่ยก็ยังมีสหภาพ EU เนี่ยนะครับก็ได้มีการออกแถลงการในกรณีที่มีการจับกุมตัวนักศึกษาเนี่ยนะครับ14คนเนี่ยก็ระบุว่าเป็นพัฒนาการที่น่ากังวลแล้วก็จี้ให้ประเทศไทยเนี่ยปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศซึ่งข้อเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยมันก็ออกมาเพื่อที่จะกดดันให้มีการปล่อยตัวนิสิตนักศึกษาที่ถูกจับกุมตัวไปตรงนี้คุณหญิงกังวลไหมฮะมองยังไงเกี่ยวกับเรื่องข้อเรียกร้องตรงนี้เนี่ยนะฮะฉันไม่เคยกังวลเลยถือว่าเรากำลังท่าไทยมันกำลังท่าไทยเราและท้องแท้ไม่กลัวไฟชั้นใดประเทศไทยก็เป็นชั้นนั้นเราไม่คิดจะทำตามข้อเรียกร้องของเขาเหรอฮะจะไปทำทำไมประเทศไทยเป็นเอกราช100%แต่เราก็กฎหมายต้องเป็นกฎหมายแต่เราก็มีพันธกรณีที่เป็นสนธิสัญญาเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เราได้ไปลงนามกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำตามเนี่ยมันจะไม่เท่ากับว่าผิดเงื่อนไขเหรอฮะที่เราไปลงนามไว้มันจะไปผิดได้ยังไงไอ้พวกนี้มันมาหาเรื่องมันไม่ใช่เสรีภาพโดยดีเราเปิดเวทีสปช.สภาปฏิรูปให้มันไปถกเถียงกันช่อง11 NBT ก็มีมันก็ไปประชุมครับที่เขาก็มีแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายเพราะนั้นก็ไปประชุมเนี่ยแต่จะมาอ้างไอ้เรื่องของการปฏิรูปเนี่ยก็อย่างที่เราเคยพูดไปในช่วงที่แล้วเนี่ยก็คือการได้มาซึ่งอำนาจของรัฐบาลชุดนี้มันได้มาได้อำนาจมาอย่างไม่ชอบธรรมแล้วพยายามที่จะใช้กฎหมายที่เขียนขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ผ่านสภาเนี่ยนะฮะเอามาบังคับใช้โดยที่ไม่ยึดหลักนิติธรรมเนี่ยจับขึ้นศาลทหารเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วคัดค้านการประกันตัวไม่ให้สิทธิในการประกันตัวซึ่งสิทธิการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยจะต้องได้รับตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันถูกต้องแล้วจะบอกว่ามันคือสิ่งที่มันถูกต้องประเทศไทยไม่ต้องสนใจอย่างนั้นมันจะใช่สิ่งที่มันถูกต้องเหรอฮะสหประชาชาติสหรัฐ EU มันไม่เข้าใจทุกวันนี้เราได้เรียกมันมาทำความเข้าใจเรียกทูตนะมันไม่มาแล้วก็ส่งคนไปชี้แจงทุกวันนี้เริ่มเข้าใจแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นเพียงคนส่วนน้อยไม่กี่คนที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมีคนแอบสนับสนุนแล้วไม่เห็นกระบอกคือทักษิณชินวัตรมาสนับสนุนพวกนี้นะเราเปิดเวทีปฏิรูปแสดงความเห็นแต่มันไม่เข้าร่วมมันตีรั้วแล้วใครเขาจะเชื่อแหละครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังเพราะว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นโทษแต่คุณทักษิณคุณยิ่งรักคุณทักษิณคุณยิ่งรักไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจับเชื่อมเองเราจะจับเชื่อมว่ามันมีส.ส.คนไหนพรรคเพื่อไทยรัฐมนตรีเชื่อมไม่เชื่อมมาแหละโยงกันจนได้ตอนนี้เราบอกแล้วว่าเราได้ขอร้องได้ตักเตือนหลายครั้งเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาเตือนนะแล้วเราก็บอกให้ตาบที่เข้าใจว่าประเทศไทยมีกฎหมายกฎหมายต้องเป็นกฎหมายเราต้องรักษากฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติมิฉะนั้นก็จะเกิดความวุ่นวายเหมือนที่รัฐบาลที่ผ่านมาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ทุกวันนี้ประเทศไทยมันยังมีกฎหมายเหรอครับซึ่งคณะรัฐประหารเนี่ยไอ้ที่เขียนออกมาแล้วอ้างกันว่าเป็นกฎหมายเนี่ยมันไม่ถือว่าเป็นกฎหมายนะครับมันถือว่าเป็นคำสั่งของโจรกบฏมันจะเป็นโจรได้ยังไงเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเราทำขึ้นมาเพื่อรักษาความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตือนท่านแล้วนะอย่าลองดีกับเรา
คุณหญิงประเด็นสุดท้ายครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มนักศึกษาอาชีวะสัมพันธ์ปกป้องราชบัลลังก์เนี่ยที่มีน้องๆนักศึกษาจากเทคโนโลยีดุสิตแล้วก็รามอินทราเนี่ยนะครับที่มีการออกมาแสดงพลังกันบอกว่าจะปกป้องคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.แล้วก็มีการออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยในตอนหลังจากที่กลุ่มนักศึกษาดาวดินเนี่ยนะครับถูกจับกลุ่มตัวไปเนี่ยหลายๆคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่ากลุ่มจัดตั้งพวกนี้นักศึกษาพวกนี้เนี่ยเป็นกลุ่มกระทิงแดงของฝ่ายเจ้าหรือเปล่าตอนนี้ฉันอยากจะบอกนะว่าในสังคมไทยมีความเห็นแตกต่างมีความเห็นแตกแยกแล้วประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะเด็กอาชีวะเนี่ยนะเขามีความจงรักภักดีค่อนข้างมากแต่เขาไม่รักประชาธิปไตยหรอเขาก็รักแต่ประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขนะไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มีประธานาธิบดีเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาตั้งใจมาแล้วเราสนับสนุนเต็มที่เพราะการปกป้องพระมหากษัตริย์ปกป้องคสช.ที่ได้รับโปรดเกล้าแล้วเป็นเรื่องสำคัญมากๆก็แสดงว่ากลุ่มเด็กนักศึกษาอาชีวะพวกนี้ที่ออกมาเนี่ยก็แสดงว่ามีคนสนับสนุนอยู่เบื้องหลังจริงๆใช่ไหมฮะเราไม่ได้สนับสนุนหรอกเราเพียงแต่บอกว่าใครตกงานไม่มีงานทำมาเราให้วันละพันสองพันมันก็มาเธอคิดดูนะตอนนี้เราหาคนง่ายคือต่างประเทศมันย้ายฐานการผลิตไปแล้วนะจบอาชีวะมันจะไปทำอะไรโตโยต้าฮอนด้ามันก็ลดการผลิตทำอะไรก็เราก็บอกว่ารถยนต์ขายไม่ออกเพราะรัฐบาลยิ่งรักมันให้ซื้อรถคันแรกซื้อกันไปหมดแล้วมันก็เลยไม่ซื้ออีกเพราะฉะนั้นนะตอนนี้นะจะอาชีวะอะไรมาก็ง่ายเพราะว่าคนตกงานมันเยอะจะจ้างทำอะไรก็ได้จ้างไปขายฮีโรอีนมันก็ยังเอาโอเคครับคุณหญิงเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาชีวะกลุ่มนี้แล้วกันนะฮะวันนี้เนี่ยเวลาค่อนข้างที่จะมีน้อยฮะเวลาหมดเวลาแล้วครับสามารถที่จะติดตามกันได้นะครับกับรายการเถียงแทนเจ้าเนี่ยนะครับหลังจากนี้เนี่ยนะฮะในเรื่องของการออกอากาศเนี่ยก็อาจจะปรับนะฮะปรับเป็นสัปดาห์นึงเนี่ยก็จะมีการออกอากาศเนี่ยสัปดาห์ละ2ครั้งเนี่ยนะฮะก็อาทิตย์เว้นอาทิตย์สลับกันกับรายการลุงสมชายสบายดีเนี่ยนะฮะก็ยังไงฝากแฟนๆรายการนะครับก็ติดตามกันนะฮะแล้วก็ใครที่ต้องการที่จะติดตามเนี่ยนะฮะสามารถไปติดตามกันได้ใน YouTube นะฮะ YouTube ก็จะมี channel ของสนามหลวง555นะครับแล้วก็ไปที่ channel ของผม DJ Sunho นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ไปที่เพจลุงสมชายป้าสมจิตนะครับก็จะเอาไปแชร์กันไว้นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีเพจผมครับที่จะไปแชร์กันเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้เนี่ยนะฮะต้องล่ำลาพี่น้องท่านผู้ฟังกันไปนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนที่จะล่ำลากันไปเนี่ยคุณป้ามีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้ฮะเชิญครับเชิญครับคุณหญิงฮะก็อยากจะแจ้งให้ประสงค์นิกรทั้งหลายได้มีความเชื่อมั่นอยากจะย้ำว่าลุงสมชายยังไม่ตายถึงตายก็ยังไม่เน่าถึงเน่าก็ยังไม่ได้ไปเกิดเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นนะแล้วเราจะประสบความเจริญรุ่งเรืองต่อไปอีกหลายภพหลายชาติสวัสดีครับผมเดี๋ยวล่ำลากันไปครับพบกันใหม่ครับกับเทปหน้ากับรายการเถียงแทนเจ้าครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ะเถียงแทนเจ้าสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองดอยคำสะอาดสดใหม่บางกล่องมีเฮโรอีนยัดไส้โครงการหลวงของกษัตริย์ไทยส่งออกไปไกลยังต่างแดนพวกศักดินาสำราญบนหัวคนสามานโสมมปลดมันออกไปเราอยากจะเข้าเราอยากจะมาดา
ไอ้พวกชนชนพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์ยิ่งยาพาพิมพ์คนละครั้งเหยียบย่ำพวกเรายากจนมาการพวกสัตว์ยิ่งยาพาพิมพ์คนละครั้งเหยียบย่ำพวกเรายากจนมาการออกมาเป็นล็อกดีออกมาทำไล่มันไอ้พวกชนชั้นพาเด็ดการไล่มันไปไปไปพวกสัตว์ยิ่งยาเถียงแทนเจ้าวันนี้สถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุแห่งความทอเทียมและความเป็นธรรมของประชาชนออกอากาศพร้อมกับลีลั่นเบิร์ดมือตลอด24ชั่วโมงสามารถติดตามรับฟังได้ที่ thailive.boxsport.com แล้วก็ democracythai.com เพื่อเป็นการบ่ให้เสียเวลาเอ้ายาวสละลา